สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ The Politics X อาจารย์ศิโรจน์นะครับทุกวันศุกร์นะฮะวันนี้ก็มาเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นศุกร์สิ้นเดือนแล้วก็เป็นศุกร์ที่ฝนตกโอ้โหวันนี้ครบสูตรเลยคือเรื่องฝนตกครบสูตรไม่ต้องบอกผมหรอกครับเพราะว่าผมดูสไตล์การแต่งตัวเนี่ยผมรู้แล้วว่านี่มันสไตล์คนช่วงฝนตกอย่างแน่นอนเลยอันนี้คือแฟชั่นยุคฝนตกใช่ไหมครับโดนแซวแล้วเป็นแฟชั่นยุคใหม่เขาเรียก Sockless จริงเหรอครับจริงแฟชั่นแฟชั่นประเทศเลยนะครับประเทศเป็นคนเทพแล้วครับหัวใจร้ายมากเลยอ่ะขนมเปี๊ยะของคุณชื่อขนมเปี๊ยะอะไรครับคันเทพคันเทพนะครับแต่ตรงอันนี้คือแฟชั่นไม่เกี่ยวกับฝนตกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เป็นแฟชั่นสมัยนี้คนรุ่นนี้เขาชอบใส่กันแบบนี้แต่จริงมันเป็นแฟชั่นที่ผมเข้าใจว่ามันมาจากอเมริกานะเป็นแบบว่าจริงๆเขาชอบใส่กันหน้าร้อนแต่ผมเอามาอะแดปต์แล้วมันมีถุงเท้าไหมฮะหรือไม่มีมีถุงเท้าซ้อนอ๋อไม่ใช่แบบถอดออกมาแล้วกลิ่นแรงรายการการเมืองรายการไม่ผมเป็นคนสนใจแฟชั่นเดี๋ยวนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้การเมืองมันแผ่วเรื่องแฟชั่นอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตคนถ้าอยากรู้เรื่องแฟชั่นวันหลังต้องชวนหัวหน้าเอ้ยไม่ใช่หัวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลมาคุยคนนี้ตัวจริงพิธาเออเนี่ยตัวจริงจริงเหรอครับจริงๆวันหลังต้องนั่งมาชวนคุยในรายการเลยมีหน้าเขามีเสื้อแปลกๆเยอะแน่นอนอันนั้นคือเสื้อแฟชั่นใช่ไม่ใช่แปลกๆใช่เป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นอ่ะนี่เปิดหัวด้วยเรื่องฝนตกครับและแฟชั่นเดี๋ยวค่อยไว้คุยท้ายรายการคุยได้นะก็มาเจอกันวันนี้ศุกร์29 กันยายน 2566นะครับวันนี้เป็นวันที่ในด้านหนึ่งนี้อาจารย์นะคือเป็นวันที่ทำงานวันสุดท้ายในชีวิตราชการของใครหลายคนเออวันนี้วันสุดท้ายนะใช่แล้วก็เดี๋ยววันจันทร์หน้าเนี่ยก็จะต้องไปอีกพาร์ทนึงแล้วเป็นพาร์ทที่เกษียณอายุราชการแล้วใช่ใช่ส่วนอีกพาร์ทนึงที่มันเกี่ยวกันคือวันนี้ถ้ามองในแง่ของอำนาจเหล่าทัพเนี่ยวันนี้มันเปลี่ยนแผงอำนาจใหม่แล้วนะจริงจริงจริงอันนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาคุยกันด้วยเรื่องนี้นะครับเป็นวันที่ผมเข้าใจว่าวันนี้ส่วนหนึ่งอ่ะคงไปเลี้ยงฉลองเกษียณกันอยู่วันนี้ก็สุข29คนได้ไปกินเลี้ยงก็คงจะมีความสุขมีความสุขแต่คนเจ้าภาพนี่คงแบบโอเหนื่อยอยู่ครั้งสุดท้ายที่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของหลายคนที่จะมีคนลุมล้อมใช่มีล้อมหน้าล้อมหลังครับส่วนพรุ่งนี้วันเรือนี้ก็ชีวิตก็เป็นลุงกันไปเป็นลุงกันไปนะครับถ้าแต่ถ้าใครโชคดีอยู่ทหารเป็นทหารก็จะไม่เป็นไรไงอ๋อมีคนรับใช้อาจจะแล้วแต่คนถ้าเป็นคนที่บ้านอยู่แถวราบ1ราบ11อาจจะสบายหน่อยอาจจะสบายหน่อยนะใช่มีคนคอยดูแลนะใช่ใช่เปลี่ยนรัฐบาลชีวิตก็ยังดีอยู่โอเค นั่นประเด็นหนึ่งแล้วก็ประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งทางการเมืองซึ่งวันนี้ผมว่าอาจารย์ศิโรจน์ก็อยากคุยแล้วก็หลายคนก็คงอยากจะฟังความเห็นจากอาจารย์ศิโรจน์ก็คือว่ากรณีผอ.อ๋องครับเมื่อคืนนี้สักประมาณ2 ทุ่มครึ่ง 3 ทุ่มที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเอกสารจากก้าวไกลแถลงการว่าพรรคก็มีมติว่าจะขับหมออ๋องออกจากพรรคเพราะว่าพรรคต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาขณะเดียวกันหมออ๋องเองก็ต้องการจะดำรงตำแหน่งรองประธานต่อไปครับนะก็เลยต้องแยกทางกันเดินนะครับซึ่งไอ้ประเด็นตรงเนี้ยมันกลายว่าเป็นประเด็นที่โอ้โหเถียงกันเยอะเถียงกันในระหว่างพรรคการเมืองด้วยเถียงกันในระหว่างแฟนคลับก้าวไกลกันเองด้วยในวงการเมืองก็เถียงกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเอาเรื่องนี้มาถกกันมาคุยกันนะผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจสนุกดีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะชวนคุยอาจารย์กลายเป็นว่าวันนี้จากที่ติดตามข่าวกันมาทั้งอาทิตย์นะโอ้โหประเด็นนู่นนี่นั่นชิงอำนาจหรือเปล่าวันนี้เขากอดเอวกันแล้วนะเขากอดเอวกันแล้วไม่ใช่กอดเอวเมื่อคืนกินข้าวกันด้วยกินข้าวด้วยชื่นมื่นชื่นมื่นตอนนี้สารภาพตามไม่ทันเฮ้ยต้นสัปดาห์วันจันทร์นี่ยังโอ้โหไม่คือที่มันตามไม่ทันมันไม่ใช่แค่เขาแบบเล่นใหญ่แต่เขาขู่ด้วยไงว่าถ้าผมแฉพังกันหมดนะตายกันทั้งสตช.นะตอนนี้ที่ตายคือประชาชนงงกันหมดเลยโดนแล้วโดนยังไงวะเนี่ยบิ้วกันมาเต็มที่เลยนะครับก็เนี่ยแหละครับแต่เป็นสัจธรรมนะครับว่ามันก็เหมือนนักการเมืองแหละนะครับก็คือว่าพอเคลียร์กันได้ดีลกันจบเนี่ยประชาชนก็ถูกอัญเชิญเป็นผู้ดูจะมีส่วนร่วมตอนที่เขายังดีลกันไม่ลงตัวนี่คือสัจธรรมของประเทศนี้สัจธรรมไม่ว่าจะวงการไหนถ้าอยู่ในแวดวงแห่งอำนาจใช่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงแบบอำนาจเก่าๆเขาจะเป็นแบบนี้กันถ้าเกิดยังดีลกันไม่ลงก็จะแอคชั่นนิดๆหน่อยๆนะครับสร้างเรตติ้งแต่พอดีลกันลงก็เราเป็นพี่เป็นน้องกันใช่แต่เนี้ยแอคชั่นไปขนาดว่าแฉนี่ตายทั้งสตช.นี่คนมาเลยแบบนี่ขนาดเป็นพี่เป็นน้องยังส่งคอมมานโดบุกบ้านนะถ้าไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยนะสงสัยยิงกลาดแล้วอันนี้ไม่รู้ใครนะครับเราพูดลอยๆพูดลอยๆพูดลอยๆดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะนี่เป็นประเด็นวันนี้จะชวนอาจารย์คุยแล้วก็จะมีเรื่องจิ้มย่อยอีก 2-3 ประเด็นแล้วก็พลาดไม่ได้เช่นเคยคอนเทนต์หลักของรายการเรา
เรื่องของอาหารวันนี้ติดตามไว้เลยนะฮะวันนี้จะพาไปต่างจังหวัดด้วยติดตามให้ดีติดตามให้ดีแล้วแล้วคนที่อยากให้ฟังเป็นพิเศษเนี่ยคือหมออ๋องหมออ๋องนะวันนี้ตั้งใจเพื่อหมออ๋องเลยใช่เพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหมออ๋องแล้วก็เราจะคุยว่าชีวิตหมออ๋องหลังจากนี้เขาควรจะทำอะไรต่อไปในเวลาที่เขาถูกให้พรรคก้าวไกลเขาออกจากพรรคเขามีเวลา30วันเพื่อจะหาสังกัดใหม่เพราะฉะนั้นชีวิตเขาตอนนี้เขาจะยากเขาจะเดินหน้าชีวิตยังไงเดี๋ยววันนี้มีที่พักใจจะบอกหมออ๋องว่าจะหาทางออกกับชีวิตยังไงหลังจากถูกก้าวไกลให้ออกจากพักให้เรานี่มันหลายเหมือนกันนะสองคนเนี่ยคิดอะไรแบบนะอ่ะเดี๋ยวมีคอนเทนต์เพื่อหมออ๋องเลยใช่รอติดตามรอฟังได้นะครับนี่ก็เป็นคอนเทนต์ที่จะชวนคุยกันแล้วก็วันนี้เรื่องของโพเรื่องของคำถามก็เกี่ยวกับหมออ๋องนี่แหละฮะถามกันตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยเห็นด้วยไหมกับการที่ก้าวไกลเนี่ยขับหมออ๋องปฏิพัทธ์พ้นสมาชิกพักนะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแสดงความเห็นเข้ามา2ช่องทาง YouTube มติชน TV แล้วก็ Facebook The Politics นะครับก็เข้ามาคุยกันเข้ามาแสดงความเห็นกันได้แล้วก็แสดงความเห็นเสร็จปุ๊บนะครับก็ร่วมซัพพอร์ตกันได้3ช่องทางนะฮะ YouTube มติชน TV Facebook Politics แล้วก็ TikTok มติชน TV เช่นเดียวกันถ้าอยากพูดคุยอยากฝากคำถามอยากแชทกับอาจารย์ศิโรจน์แชทมาได้3ช่องทางนะครับ YouTube มติชน TV Facebook Politics แล้วก็ใน TikTok ของมติชน TV นะครับเข้ามาคุยกับอาจารย์กันได้เลยนะก็มาเจอกันทุกวันศุกร์วันเสาร์แฟนคลับอาจารย์ตามมาคุยตามมาแลกเปลี่ยนนะฮะตามมาเมามอยกันได้เพราะว่าแฟนคลับอาจารย์ก็มีอยู่นะครับครับมาพูดมาคุยกันนี่ทักมาแล้วสวัสดีคุณโอมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ๊อกอาจารย์กุ๊กไก่นั่นนะมีคุณมอร์เล่าบอกว่าอยากฟังความเห็นอาจารย์ศิโรจน์เรื่องหมออ๋องรอเดี๋ยวฟังมีคุณชนวิวัฒน์มีคุณแนทบอกว่าละครตำรวจเนี่ยกำลังสนุกเลยนะฮะคุณคนเท่ากันบอกทุกวันนี้แยกออกยากแล้วอันไหนจริงอันไหนละครใช่บางคนก็พูดอย่างนั้นจริงนะบอกว่างงคือตอนนี้งงหมดแล้วว่าไม่รู้อันไหนจริงอันไหนแบบอะไรคอนเทนต์หรืออันไหนแบบเป็นยังไงนะฮะหรืออันไหนปั่นเพื่อสร้างราคาต่อรองให้ตัวเองงงกันหมดอ่ะส่วนใน Facebook สวัสดีคุณนัชนันบอกว่าสวัสดีอาจารย์กุ๊กไก่คุณชุดาคุณพรอนันต์คุณประมวลนะฮะสวัสดีทุกคนคุณนิรันดร์นะครับบอกว่ามาช้านะครับวันนี้นี่แสดงว่าดูจริงขออภัยด้วยนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยมีเรื่องของอะไรเล็กๆน้อยๆนะแต่ก็มาช้าไปสักนิดแต่ว่ามันมีเรื่องของคนที่เขาต้องเคลียร์กันไงมีเรื่องคนต้องเคลียร์ซึ่งเดี๋ยววันเสาร์ที่คงรู้ว่าใครที่มาเคลียร์กันนะครับรอติดตามกันได้รอติดตามกันมาดีกว่าผมเข้าใจว่าหลายคนรอฟังอาจารย์ผมเรียกอาจารย์ศิโรจน์ดีกว่าสะดวกปากกว่านะแม้ว่าหลายคนจะเรียกอาจารย์กุ๊กไก่ไปแล้วก็ตามไม่ขอก้าวล่วงนะฮะเรียกอาจารย์ศิโรจน์เหมือนเดิมดีกว่านะอ่ะเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องใหญ่ที่สุดเป็นประเด็นที่สังคมการเมืองนะครับไม่ว่าจะอยู่พรรคไหนสีไหนสนใจหมดเรื่องนี้หลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลเขาออกเอกสารมาเป็นเอกสารแถลงการบอกว่าพรรคก้าวไกลมีมตินะครับที่จะขับหมออ๋องปฏิพัทธ์สันติพาดาซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคด้วยอีกขาหนึ่งก็เป็นรองประธานสภาคนที่1ออกจากพรรคเนื่องด้วยว่าก้าวไกลต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาขณะเดียวกันหมออ๋องก็มีความประสงค์ที่ต้องการจะเป็นรองประธานต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องหาทางออกร่วมกันจึงเป็นทางออกที่ว่าพรรคก็เลยมีมติขับพ้นพรรคออกไปอันนั้นก็เรื่องที่เกิดขึ้นคำถามต่อมาอาจารย์เป็นคำถามที่โอ้โหคุยกันเยอะว่าไอ้การทำแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าก้าวไกลเนี่ยลักษณะเหมือนใช้กฎเล่นแง่ทางกฎหมายหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นนะเป็นประเด็นที่คนถกเถียงกันอยู่แล้วบอกอ้าวแบบนี้สมคบคิดกันหรือเปล่าระหว่างก้าวไกลกับหมออ๋องทีนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงบอกว่าอ้าวอย่างนี้คุณก็จะว่าคนอื่นไม่ได้แล้วนะเพราะคุณก็ทำเองนี่คุยกันถึงขนาดนี้ผมสรุปสั้นๆพอมีประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นนี่นะฮะวันนี้หมออ๋องก็ออกมาพูดหลายประเด็นเหมือนกันบอกว่าน้อมรับมติของก้าวไกลนะครับที่ต้องการทำหน้าที่ฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์แล้วก็ตัดสินใจให้สมาชิกภาพของตัวหมออ๋องเองเนี่ยยุติลงนะครับแล้วบอกว่าจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะไปสังกัดพรรคการเมืองใดจะยกระดับการทำงานของสภาอย่างเต็มที่แล้วก็จะทำหน้าที่เป็นกลางต่อทุกพรรคการเมืองแล้วก็ถามว่ามีคนมองว่าการที่หมออ๋องถูกขับครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการสมคบคิดกันหรือเปล่าเพื่อจะรักษาตำแหน่งรองประธานสภานี่คำถามสำคัญนะครับหมออ๋องบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ได้นะการที่ตนถูกขับออกครั้งนี้ก็คิดว่าก้าวไกลตัดสินใจยากลำบากแล้วก็รอบคอบหากถามว่าเป็นการทำหรือว่าคิดเพื่อประโยชน์ของใครหรือไม่คงไม่ใช่แต่ด้วยข้อจำกัดทางรัฐธรรมนูญนะฮะเราจำเป็นที่ต้องหาทางออกที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นและถ้าตนตัดสินใจยืนยันมติแบบนี้ทางพรรคก้าวไกล
ก็ไม่มีโอกาสที่จะมีทางเลือกทางอื่นอันนี้คือสิ่งที่หมออ๋องพูดอันนี้ด้านของที่เขาชี้แจงทีนี้อาจารย์วันนี้มีความเห็น2คนออกมาคนที่1สว.วันชัยสว.วันชัยบอกว่าเรื่องการทำหน้าที่ได้ดีก็เรื่องหนึ่งครับแต่มาตรฐานการเมืองอย่างก้าวไกลเนี่ยเคยไปตำหนิทั้งสังคมและพรรคการเมืองไว้แต่ถึงเวลาอยากได้ตำแหน่งอยากได้อำนาจก็ทำอะไรไม่ต่างจากคนอื่นเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาก็เคยโจมตีเขาแต่กลับทำเองพฤติกรรมแบบนี้ถือเป็นนิติกรรมอำพรางนี่คนที่หนึ่งนะครับส่วนอีกคนหนึ่งคุณอดิศรเพียงเกตครับสสเพื่อไทยนะฮะแล้วก็เป็นประธานวิปรัฐบาลมาเป็นกลอนตามสไตล์ครับกาเว่าฝากไข่ให้กาฟักย่องเบาซ่อนรักสมัครสมานสมซานกอดเก้าอี้รองประธานหมดศักดิ์ศรีตำนานที่ไกลเกินอดิศรเพียงเกตนี่อาจารย์เท่ากับว่าเนี่ยเป็น2มุมในที่หมออ๋องชี้แจงบอกเอ้ยไม่ได้สมคบคิดแต่มันเป็นข้อจำกัดทางรัฐธรรมนูญขณะที่อีกฝั่งนึงบอกคุณนิติกรรมอำพรางอีกฝั่งนึงบอกเอ้ยแบบนี้หมดสง่าราศีเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่เถียงกันและเข้าใจว่าเป็นประเด็นที่สะท้อนภาพของสังคมเวลานี้ด้วยครับเนี่ยมันเถียงกันขนาดเนี้ยในมุมอาจารย์หมออ๋องกับก้าวไกลตัดสินใจถูกต้องมั้ยเอาเรื่องนี้ก่อนตอบยากนะตอบยากแต่ว่าเอาตรงข้อเท็จจริงของคนที่ด่าเขาก่อนแล้วกันนะครับคือผมว่าคนที่โจมตีก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นคุณวันชัยคุณอดิศรเนี่ยดำน้ำไปเยอะดำน้ำเลยดำน้ำครับเพราะว่าอย่างคุณวันชัยบอกว่าก้าวไกลเที่ยวไปโจมตีคนนั้นคนนี้ว่าไม่มีคุณภาพไม่มีจริยธรรมเนี่ยผมถามหน่อยว่าก้าวไกลเคยไปโจมตีใครเอาอย่างนี้ก่อนคือคุณวันชัยเนี่ยพยายามจะบอกว่าก้าวไกลทำอย่างเงี้ยไม่ถูกเพราะเมื่อก่อนก้าวไกลเคยไปโจมตีคนอื่นครับผมไม่เคยเห็นก้าวไกลโจมตีใครนะครับอ่ะอย่างพิธาเนี่ยก็เคยไปโจมตีใครไหมว่าคนนั้นคนนี้เป็นนักการเมืองด้อยคุณภาพผมไม่เคยได้ยินครับชัยธวัฒน์เคยโจมตีไหมเนี่ยผมก็ไม่เคยได้ยินคืออาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองหรือวุฒิสมาชิกนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่ก้าวไกลทำแต่อันนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ครับเช่นคนเห็นว่าพรรคการเมืองบางพรรคตอนหาเสียงพูดอย่างนึงตอนมีอำนาจพูดอีกอย่างนึงวุฒิสมาชิกบางคนนะครับบางช่วงพูดแบบนึงแต่อีกช่วงนึงพูดแบบนึงแล้วคนก็เป็นเทียบกับก้าวไกลว่าอย่างไรเขาไม่เคยมีพฤติกรรมแบบก่อนเลือกตั้งพูดอย่างหลังเลือกตั้งพูดอย่างมันเลยเกิดการเปรียบเทียบเขาคือตัวก้าวไกลในฐานะองค์กรเนี่ยเขาไม่เคยไปโจมตีใครนะว่าให้เขาเป็นพรรคเทวดาเขาเนื้อกว่าทุกคนอันนี้ไม่มีเอาข้อตรงจริงตรงนี้ก่อนแต่คุณวันชัยในพูดเหมือนกับว่าก้าวไกลเนี่ยด่าคนไปทั่วแต่พอถึงเวลาแล้วตัวเองเลวไม่ต่างกับคนที่ตัวเองด่าอันนี้ผมว่าคุณวันชัยเนี่ยน่าจะอยู่ในมัลติเวิร์สของคุณวันชัยโลกคู่ขนานคุณวันชัยมากเกินไปคือก้าวไกลเขามีความแตกต่างกับพรรคร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยจริงเขามีความแตกต่างกับวุฒิสมาชิกเนี่ยจริงเวลาเขาทำงานการเมืองแตกต่างกับคนเหล่านี้เนี่ยจริงแต่เขาไม่ได้ไปด่าคนอื่นว่าห่วยกับเขาแต่สังคมมามองเองว่าคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ทำไมไม่ทำอย่างที่ก้าวไกลก็ทำอ๋อคือก้าวไกลเขาก็ดำเนินตามวิถีของเขาใช่แต่ว่าพอมันดำเนินอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยประชาชนหรือว่าคนที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาก็เลยหยิบก้าวไกลเป็นตัวอย่างใช่และไปเทียบกับเคสที่เกิดขึ้นว่าอ้าวทำไมคุณไม่ทำแบบนี้แต่ก้าวไกลไม่ได้ไปพูดในมุมที่อาจารย์อธิบายนะก้าวไกลไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณทำนี้ไม่ดีคุณทำนี้ไม่ถูกต้องผมว่าก้าวไกลเขาไม่ใช่พรรคแบบนั้นนะคือในอดีตอาจจะมีพรรคการเมืองบางพรรคเคยทำแบบนี้อย่างประชาธิปัตย์ยุคนึงเคยเล่นการเมืองสไตล์นี้แต่ก้าวไกลไม่ใช่แบบนั้นครับก้าวไกลเขาทำสิ่งที่อยู่ในที่ตั้งของเขาแล้วคนเอาสิ่งที่เขาทำในที่ตั้งเนี่ยไปเทียบกับพรรคอื่นว่าทำไมพรรคอื่นไม่ทำอย่างก้าวไกลมันมีคำวิจารณ์ชุดหนึ่งเป็นคำวิจารณ์ที่ถูกยกมาอธิบายกรณีก้าวไกลในเชิงเปรียบเทียบก็บอกว่าอ้าวก็ครั้งหนึ่งเนี่ยตอนตั้งรัฐบาลก้าวไกลก็สสบางส่วนหรือคนในพรรคอาจจะพูดว่าก็นี่ไงเพื่อไทยตบสัตว์คุณก็เล่นเกมการเมืองเหมือนกันแต่วันนี้มันก็เลยถูกเหมือนกับว่าไอ้ประเด็นนี้ถูกกลับมาย้อนไปถึงก้าวไกลว่าอ้าวนี่ไงคุณก็เล่นเกมการเมืองกันเพราะฉะนั้นวันหลังคุณมาโต้กับเราแบบนี้ไม่ได้นะไม่ผมว่าเล่นเกมเป็นที่ประเด็นนึงนะใช่ใช่อันนั้นอีกประเด็นนึงไงแต่ประเด็นคุณวันชัยคือก้าวไกลด่าคนคนไปตู้แต่ทำเองอันนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงอันนี้เป็นจินตนาการคุณวันชัยนะครับเพราะไอ้เรื่องของก้าวไกลด่าคนไปทั่วแล้วทำเลวเองเนี่ยอันนั้นจินตนาการก้าวคือผมไม่เคยยินพิธาด่าใครนะแล้วนึกถึงคนอื่นในก้าวไกลผมนึกถึงสิริกัญญาผมก็ไม่เคยได้ยินสิริกัญญาไปชี้หน้าด่าใครนะพวกเธอเลวสวทุกคนเลวฉันมันดีผมไม่เคยได้ยินแต่ว่าคนที่ดูแล้วอาจจะเปรียบเทียบอันนั้นเป็นประชาชนเปรียบเทียบโอเคใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ถามเรื่องเล่นเกมการเมืองกับตบัดสัตว์เนี่ยผมว่ามันมี2เรื่องโอเคเรื่องเล่นเกมการเมืองก็เรื่องหนึ่งเรื่องตบัดสัตว์เนี่ยก็เรื่องหนึ่งตบัดสัตว์เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงว่าก้าวไกลไม่ได้ทำอะไรที่ตบัดสัตว์อย่างเช่นเรื่อง112เขาบอกว่าเขาคิดว่าควรจะแก้แล้วคนก็ขู่เขาว่าถ้าไม่แก้ไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาก็บอกว่ายังไงก็จะแก้จนเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วพรรคการเมืองมาพรรคก็ทับถมกันว่าไอ้คนไม่เก่าเกมไม่ยอมโกหกเพื่อให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลเพราะเรื่องตบัดสันเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาไม่มี
ครับเรื่องเล่นเกมการเมืองเนี่ยจะเป็นประเด็นเพราะว่าเรื่องของมอองเรื่องของการขับพ้นพรรคเนี่ยก็สามารถมองเป็นเกมการเมืองได้ครับนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องของการทำเรื่องเกมการเมืองเนี่ยนะครับมันก็เป็นเกมการเมืองซึ่งทุกคนถูกบีบในกติกาให้เลือกไม่ได้มันจะทำยังไงกับกติกานี้ที่แต่เดิมก้าวไกลเขาควรจะได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมคือรัฐธรรมนูญ60ไปตั้งกติกาว่าพรรคการเมืองที่จะมีตำแหน่งในสภาเนี่ยห้ามเป็นผู้นำฝ่ายค้านซึ่งเดิมมันไม่มีซึ่งเดิมกติกานี้ไม่มีต้องย้ำก่อนนะครับไม่อย่างนั้นหลายคนจะคิดว่านี่สิ่งที่เราเห็นนี่คือกฎสากลเป็นกฎ universal ที่ใช้ทั่วโลกไม่ใช่กติกาที่บอกว่าพรรคการเมืองซึ่งถ้าจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยห้ามมีตำแหน่งเป็นประธานสภารองประธานสภาเนี่ยเพิ่งเกิดหลังรัฐประหารก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญฉบับประยุทธ์จันทร์โอชาและมีชัยฤชุพันธ์แต่ในอดีตเนี่ยเรามีประธานสภาหลายคนซึ่งเป็นประธานสภาโดยที่พรรคตัวเองอยู่ฝ่ายค้านอาจารย์วันนอก็เคยนะอาจารย์วันนอเป็นประธานสภาครั้งแรกในนามพรรคความหวังใหม่ตอนนั้นน่ะตอนนั้นพลเอกชวลิตยงใจยุทธชนะอันดับ1รัฐบาลอาจารย์วันนอได้เป็นประธานสภาหลังจากนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40พลเอกชวลิตลาออกแต่ไม่ยุบสภาให้สภาหานายกใหม่สภาเลือกคุณชวนหลีกภัยจากประชาธิปัตย์เป็นนายกพรรคความหวังใหม่ของอาจารย์วันนอและพลเอกชวลิตซึ่งลาออกเลยกลายเป็นฝ่ายค้านใช่นะครับท่านอาจารย์วันนอเป็นประธานสภาตั้งแต่พรรคความหวังใหม่เป็นรัฐบาลจนเป็นฝ่ายค้านเพราะมันไม่มีการยุบสภาใช่กติกาแต่เดิมของประเทศไทยหรือประเทศอื่นทั่วโลกคือตำแหน่งประธานสภาหรือรองประธานสภาไม่เกี่ยวกับความเป็นรัฐบาลโดยตรงเพราะว่าความเป็นรัฐบาลมันเปลี่ยนได้ในระบบสภาใช่มั้ยครับนั่นคือบางทีบางพรรคได้เป็นรัฐบาลแล้วมีการล้มกลางสภาแต่ยุคนี้คนไม่เคยเห็นว่ารัฐบาลล้มกลางสภาได้เลยนึกไม่ออกไงกับอีกอย่างนึงคือโดยจริยธรรมของการเป็นประธานรองประธานมันต้องทำหน้าที่โดยความเป็นกลางอยู่แล้วใช่ถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นคนที่มองตราบใดที่คุณยังอยู่บนบัลลังก์เนี่ยคุณต้องทำหน้าที่เป็นกลางใช่ไหมคุณจะมาจากฝ่ายค้านหรือรัฐบาลใช่ใช่เพราะต้องยึดหลักตรงนี้ก่อนไม่อย่างนั้นคนจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดตอนนี้เป็นกติกาสากลซึ่งไม่ใช่เป็นกติกาที่เพิ่งเกิดหลังรัฐธรรมนูญปี60นะอาจารย์วันนอยเป็นคนตอบได้ดีที่สุดเพราะอาจารย์วันนอยเคยเป็นประธานสภาตอนพรรคความหวังใหม่ของตัวเองเป็นรัฐบาลครับแล้วก็เป็นต่อเมื่อพรรคของตัวเองเป็นฝ่ายค้านครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมออ๋องวันนี้ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญ60ไม่ใช่ปัญหาเลยก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเพราะความเป็นประธานสภาและรองประธานสภาเกิดก่อนการจัดตั้งรัฐบาลครับนับประกาศเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนรัฐธรรมนูญ60สร้างความย้อนแย้งก็คือว่าเอาตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาไปผูกกับความเป็นรัฐบาลและฝ่ายค้านมันถึงเกิดปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นแบบเดิมคือตำแหน่งประธานสภารองประธานสภาคืองานนิติบัญญัติกับงานรัฐบาลและฝ่ายค้านนั่นคืองานฝ่ายบริหารคนละเรื่องกันต้องแยกออกจากกันนับแต่ปี60เนี่ยเอามันมารวมกันมันก็เลยสับสนทีนี้ถ้าถามว่าเรื่องนี้เป็นการเล่นเกมไหมเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องถือว่าเป็นการเล่นเกมเถียงกันเยอะต้องถือว่าเป็นการเล่นเกมแต่ถ้าถามว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยเกมมันบีบบังคับให้ทุกคนเล่นไหมมันคือเกมที่ทุกคนบีบให้เล่นเพราะว่าต้นกำเนิดของเกมนี้คือก้าวไกลควรจะได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมครับคือถ้าวันนี้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยปัญหานี้ไม่เกิดวันที่หมออ๋องเป็นรองประธานสภาเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีฝ่ายค้านยังไม่มีฝ่ายค้านนะครับแล้วก้าวไกลก็จะได้เป็นรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยครับตอนนั้นโลกเป็นแบบนี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการพิสดารสว.ลุมยำก้าวไกลบอกว่าคุณแก้112ภูมิใจไทยบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเลิกแก้112ผมบวชให้คุณเลยก้าวไกลบอกผมไม่โกหกประชาชนครับแล้วในสุดเขาต้องกลายเป็นฝ่ายค้านเพราะมันเขาถูกเล่นเกมจนจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะได้เป็นรองประธานสภาถูกต้องแล้วแต่คุณเล่นเกมจนเขากลายเป็นฝ่ายค้านคุณไปสร้างปัญหาให้เขาเขาต้องเล่นเกมเพราะคุณไปเล่นเกมกับเขาก่อนไงคือถ้าวันนั้นเพื่อไทยไม่จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นในวันนี้คือก้าวไกลเป็นแกนนำรัฐบาลครับคุณเศรษฐาจะไม่มีตำแหน่งอะไรเลยคุณเศรษฐาจะไม่ได้เป็นรองนายกด้วยซ้ำครับพิธาจะเป็นนายกใช่ไหมครับคุณแพทองธารคุณเศรษฐาจะไม่มีตำแหน่งอะไรหมอชนน่านจะยังเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต่อครับแล้วก็ก้าวไกลคุณพิธาก็จะเป็นนายกแล้วหมออ๋องก็จะเป็นรองประธานสภาปัญหานี้ก็จะไม่เกิดครับสรุปคือโดนเล่นเกมก่อนเขาโดนเล่นเกมเพราะฉะนั้นเขาจะทำยังไงอะครับกับกติกาที่มีอยู่มันบีบให้ต้องทำอย่างนี้ใช่กติกานี้มันไม่รู้จะทำยังไงอะใช่ไหมถามว่าทุกคนมีทางเลือกไหมผมว่าไม่มีใครอยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรอกแต่จะทำยังไงอะครับคือมันถึงเป็นปัญหาที่ตอบยากไงแล้วจะทำยังไงอะคือในแง่ความเป็นธรรมหมออ๋องก็เป็นรองประธานสภาก่อนจริงๆใช่ไหมครับแล้วก็ผมคิดว่าในบทบาทหมออ๋องในฐานะรองประธานสภาเนี่ยเขาก็ทำงานได้ดีอันนี้คือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นมันมีข้อเท็จจริงเยอะเลยที่เรารู้สึกว่าเรื่องของการเล่นเกมการเมืองเนี่ยนะครับการเล่นเกมการเมืองเนี่ยเป็น ugly truth เป็นความเป็นจริงที่น่ากระอักกระอ่วน
นะครับผมคิดว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่อยากเห็นพรรคการเมืองเล่นเกมอะไรหรอกครับแต่ในความเป็นจริงอีกเช่นเดียวกันมีพรรคการเมืองไหนไม่เล่นเกมใช่แต่การเมืองมันก็คือแหมจะพูดอย่างนี้มันก็ดูมันก็คือการใช้แทคติกกันนะผมคิดว่าก็ต้องเป็นการเล่นเกมที่น้อยที่สุดแล้วผมคิดว่าโอเคและเพื่อประโยชน์ของประชาชนใช่ถูกไหมแล้วผมคิดว่าในถ้ามองในกรอบนี้สิ่งที่ก้าวไกลทำเราพูดได้ว่าเขาพยายามเล่นเกมให้น้อยที่สุดแล้วว่ามันไม่มีทางออกให้เขาอะจะให้เขาทำยังไงตำแหน่งรองประธานสภาเกิดก่อนเขาจะเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมครับโอเคแล้วเพื่อไทยก็ดีดเขาไปเป็นฝ่ายค้านหลังจากนั้นคนเพื่อไทยก็บอกว่าเฮ้ยคุณจะเป็นทั้งประธานรองประธานสภาและผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้คุณต้องเลือกนึกออกไหมครับเพื่อไทยเป็นคนดีดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วหลังจากนั้นคนของเพื่อไทยหรือสวก็บอกว่าก้าวไกลคุณจะเป็นทั้งผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาไม่ได้คุณต้องเลือกคุณไปดีดเขาเองจนเขาต้องเลือกจะให้ทำยังไงก็ต้องใช้ออกช้อยนี้เพราะว่ามันด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายที่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ในประเด็นที่ว่าอ้าวแต่ต่อไปนี้ถ้าคุณทำอย่างนี้คุณจะไปว่าคนอื่นไม่ได้แล้วนะเอ้ยคุณจะไปใช้เหตุผลนี้กับคนอื่นไม่ได้แล้วนะว่าพรรคอื่นเล่นเกมกันไม่ผมว่าเรื่องของการเล่นเกมการเมืองของนักการเมืองไม่มีใครว่าอยู่นะไอ้อย่างตอนคุณธรรมนัสออกจากพลังประชารัฐไปตั้งพรรคอะไรของแกก็ไม่มีใครว่านะทุกคนก็ขำก็ว่าเออมันเป็นแบบนี้นี่ว่าแต่อันนี้เขาก็ไม่มีใครว่านะคือมันขำไหมเนี่ยขำจริงแต่มันไม่ใช่ถึงขั้นเป็นเรื่องใหญ่ไงต้องแยกนะครับว่าการตระบัดสัตว์กับการเล่นเกมการเมืองคนละเรื่องนะเล่นเกมการเมืองเนี่ยสำหรับพรรคการเมืองหรือใครก็ตามเราทำงานในออฟฟิศยังมีการเล่นเกมกันเลยอ่ะครับทำงานในออฟฟิศยังมีการเล่นเกมเลยทำงานทีวียังต้องนับใครได้แอร์ไทม์มากกว่ากันใช่ไหมครับเป็นดาราเป็นนักแสดงยังต้องนับเลยว่าบทในวันนี้เนี่ยใครจะได้พูดเยอะกว่าใครได้พูดเยอะกว่าเพราะฉะนั้นคือเรื่องเล่นเกมมีทุกอาชีพนะครับแต่การตระบัดสัตว์ในคนละเรื่องต้องแยกนะครับว่าเล่นเกมการเมืองกับตระบัดสัตว์ในคนละเรื่องกันเล่นเกมการเมืองคือการต้องเอาชนะภายในกติกาให้ได้โดยที่ยังรักษาความเป็นคนของเราได้มากที่สุดถ้าเล่นเกมการเมืองจนไม่ลืมหูลืมตาเราก็จะกลายเป็นสัตว์การเมืองชนิดนึงไปผมคิดว่าสิ่งที่ก้าวไกลเล่นเนี่ยเขาเล่นเกมการเมืองแน่ครับแต่เขายังไม่ได้ข้ามไปถึงขั้นจะเป็นสัตว์การเมืองชนิดนึงมันมีพรรคอื่นและการเมืองคนอื่นที่เล่นเกมมากกว่าเขาหนักกว่าเขาอีกเยอะครับไอ้อย่างพรรคการเมืองที่ไม่ยอมให้ฝ่ายค้านได้คุมกรรมาธิการปปช.เนี่ยเกมการเมืองไหมเกมการเมืองแน่หนักไหมหนักแน่เพราะประชาชนเสียประโยชน์ก้าวไกลในเล่นเกมการเมืองแต่ถามว่าประชาชนเสียประโยชน์ไหมมันเป็นการเล่นเกมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนักการเมืองที่เกติกามันเป็นแบบนี้กันแต่ถ้าถามว่าในการเล่นเกมของเขาเนี่ยประชาชนเสียประโยชน์ไหมเนี่ยผมไม่สามารถตอบได้ว่าเสียไหมนะแต่ผมตอบได้ว่ากรณีที่มีการเล่นเกมการเมืองจนบางพรรคได้เป็นรัฐบาลและเป็นประธานกรรมาธิการปปช.อย่างนี้เนี่ยประชาชนเสียประโยชน์เพราะประธานกรรมาธิการปปช.ต้องตรวจสอบรัฐบาลครับดังนั้นเมื่อมีการเล่นเกมการเมืองของบางพรรคจนประธานกรรมาธิการปปช.เป็นพรรคเดียวกับรัฐบาลอย่างเงี้ยเป็นการเล่นเกมการเมืองที่ประชาชนเสียประโยชน์เพราะผมว่าต้องแยก3เรื่องละ1เรื่องเล่นเกมการเมืองโอเคนะครับ2เล่นเกมการเมืองที่ประชาชนเสียประโยชน์กับ3ตระบัดสัตว์3เรื่องนี้ไม่เหมือนกันครับเล่นเกมการเมืองเป็นข้อเท็จจริงที่น่ากระอักกระอ่วนซึ่งถ้าใครจะทำต้องทำให้น้อยที่สุดและอย่าทำจนถึงขั้นคุณเป็นสัตว์การเมืองชนิดนึงนะครับเส้นแบ่งคือตรงไหนเส้นแบ่งคือตรงที่ถ้าคุณเล่นแล้วคุณได้ประโยชน์คุณเริ่มเข้าสู่แดนของการเป็นสัตว์การเมืองแต่ถ้าคุณเล่นแล้วประชาชนไม่ได้เสียประโยชน์มันก็คือกติกาก็คือกติกาเล่นเกมการเมืองแบบที่ประชาชนเสียประโยชน์เนี่ยอันนั้นคือเริ่มเป็นสัตว์การเมืองนะครับสัตว์การเมืองเป็นคำของจอร์จออร์เวลนะครับไม่ใช่จริงๆ1984เออเป็นคำของจอร์จออร์เวลจริงๆนะครับมันไม่ได้เป็นคำด่าอะไรแล้วก็แบบที่3คือเรื่องตระบัดสัตว์ตระบัดสัตว์เนี่ยผิดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองหรือไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดาผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องแยกกันมีความเห็นของคนดูบอกว่าคือเล่นเกมยังได้แต่ว่าอย่าทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนอืมใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่หมออ๋องจะต้องพิสูจน์คือการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้เป็นการหาประโยชน์ให้ตัวเองแค่นั้นแหละนะครับคือที่ผ่านมาคนมักคือเราเห็นเยอะนักการเมืองที่ส่วนใหญ่ในประเทศนี้เล่นเกมการเมืองแล้วตัวเองได้ประโยชน์ครับใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหมออ๋องก็เสียหายเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมออ๋องต้องทำต้องพิสูจน์พิสูจน์คือการเล่นเกมการเมืองเพราะกติกาเป็นแบบนี้และในการเล่นเกมการเมืองครั้งนี้ไม่ได้ข้ามไปสู่การเล่นเกมจนกลายเป็นสัตว์การเมืองซึ่งเล่นเกมแล้วประชาชนเสียประโยชน์เข้าใจแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่จะต้องทำให้คนเข้าใจคือณเวลานี้ที่ผ่านมาเราเห็นนักการเมืองซึ่งเล่นเกมการเมืองที่ตัวเองได้ประโยชน์และประชาชนเสียประชาชนก็เลยมีอิมเพรสชันหรือความรู้สึกว่าการเล่นเกมการเมืองเนี่ยคือการหาประโยชน์เข้าตัวเองนะครับแต่ว่ากรณีรองประธานสภาเนี่ยไม่ใช่นะครับกรณีรองประธานสภาเนี่ยผมคิดว่าเรายังไม่สามารถบอกได้ว่าการที่หมออ๋องเนี่ยนะครับเป็นรองประธานสภาเนี่ยประชาชนเสียประโยชน์ตรงไหนหมออ๋องเนี่ยได้ประโยชน์จากการเป็นรองประธานสภาเนี่ยแน่นอนแต่ว่าเป็นประโยชน์ที่เขาได้มาโดยชอบอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเขาไปดิ้นรน
นะครับแล้วก็ต้องยอมรับการเป็นรองประธานสภาไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมากเท่ารัฐมนตรีหรอกเพ้อเพอเนี่ยนะครับรองประธานสภาเนี่ยผลประโยชน์ไม่มากเท่ากำนันด้วยนะจริงๆกำนันนกเนี่ยนะผลประโยชน์มากกว่าหมออ๋องเยอะนะเปิดดูบัญชีทรัพย์สินก็รู้ใช่รองประธานสภาคุมได้แค่แม่บ้านนะครับแล้วก็ตำรวจสภาซึ่งจริงๆคือรปภ.แค่นั้นเองกับอาจจะดูกฎหมายได้นิดหน่อยแบบว่าจะจัดลำดับกฎหมายอะไรยังไงใช่ใช่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าตำแหน่งรองประธานสภาหรือแม้กระทั่งประธานสภาเนี่ยนะผลประโยชน์จริงๆมันไม่ได้เยอะอะไรทีนี้คนสนใจมันเป็นกรณีเกี่ยวพันกันก็คือว่าท้ายที่สุดคือก้าวไกลเขาตัดสินใจว่าเขาจะเลือกตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านไว้คือไอ้ประเด็นที่มันเถียงมาสักพักก็แหละว่าผู้นำฝ่ายค้านดีหรือจะเก็บรองประธานสภาไว้ดีเพราะมันเก็บ2อันไว้ในพรรคเดียวไม่ได้ตามกฎหมายที่ออกมาครับถ้าให้อาจารย์อ่านเกมจากที่ก้าวไกลเขาสุดท้ายเขาตัดสินใจเลือกผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยอาจารย์อ่านว่าอะไรคือสาเหตุที่เขาตัดสินใจตรงนี้เพราะว่าเอาจริงพูดกันตรงไปตรงมาว่าสำหรับคนที่ตามการเมืองหรือแฟนก้าวไกลบางส่วนก็อาจจะมีคำถามหรือตั้งข้อสังเกตว่าทำไมต้องเอาผู้นำฝ่ายค้านหรือบางส่วนก็จะถามว่าทำไมต้องเอารองประธานสภาไว้ถ้าให้อาจารย์ถอดรหัสจากตรงนี้อาจารย์คิดว่าทำไมก้าวไกลเขาถึงตัดสินใจเอาผู้นำฝ่ายค้านคือตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยถ้าก้าวไกลไม่เอาก็ประหลาดเพราะก้าวไกลเป็นพรรคฝ่ายค้านซึ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่ก้าวไกลไม่รับมันก็จะเป็นเรื่องประหลาดแล้วผมคิดว่าถ้าก้าวไกลไม่รับก็จะไม่มีพรรคอื่นรับด้วยประชาธิปัตย์ผมว่าเขาก็ไม่กล้ารับเพราะว่าเขาได้ส.ส.มา20กว่าตอนนี้ก็ยังชุลมุนชุลเกเลยใครจะเป็นยังไม่รู้เลยแล้วคุณจะให้ใครรับถ้าประชาธิปัตย์ก็ไม่กล้ารับจะให้เป็นธรรมมีส.ส.หนึ่งคนเป็นผู้นำฝ่ายค้านเหรอมันก็ยิ่งกระอักกระอ่วนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปัญหาอยู่ที่ต้นตอของระบบที่มันกระอักกระอ่วนมันสร้างปัญหานี้ขึ้นมาคือยังไงก้าวไกลเขาก็ต้องรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านนะเพราะถ้าเขาไม่รับตำแหน่งนี้พรรคอื่นก็ไม่มีใครรับได้แล้วนอกจากเขาจะให้ไทยสร้างไทยเป็นนะครับมันก็ไม่ได้อีกฮะใช่เพราะโดยจำนวนส.ส.ด้วยเนาะคือมัน151อย่างเงี้ยใช่ใหญ่ที่สุดแล้วไงใช่คือพูดจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่ควรจะต้องเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งระหว่างผู้นำฝ่ายค้านกับรองประธานสภาหรอกว่าจริงๆทั้ง2ตำแหน่งไม่ได้มีอำนาจอะไรมากทั้งคู่นะครับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านอย่างมากคือได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกนะครับองค์กรอิสระต่างๆใช่ใช่ใช่นะครับแต่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในเสียงประมาณ6 หรือ 7นิดเดียวซึ่งก็ส่วนน้อยมากส่วนน้อยสมัยเพื่อไทยเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยไปเสนออะไรในที่ประชุมก็ไม่เคยชนะหรอกครับเพราะมันมีสัดส่วนของศาลมีสัดส่วนของรัฐบาลมีอะไรวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเลือกยากทั้งคู่เพราะมันไม่ได้มีอำนาจอะไรทั้งคู่นึกออกไหมครับแต่มันเป็นตำแหน่งเชิงสัญลักษณ์ซึ่งแสดงความรับผิดชอบต่อระบบการเมืองว่ามันจะจำเป็นจะต้องมีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแค่นั้นเองอย่างสมัยเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยช่วงนั้นที่ผมไปเดินสายกับเขาบ่อยๆเนี่ยที่แบบมีงานลงพื้นที่อ๋อใช่ใช่อะไรฝ่ายค้านเจอประชาชนอะไรเนี่ยเม็ดเงินที่ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านมีเนี่ยผมว่าปีนึงประมาณ1 ล้านอ่ะเหรอประมาณแค่นั้นไม่ได้เยอะอะไรเลยลงพื้นที่จุ่มจิ้มมากลงพื้นที่ประมาณ4ครั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นตำแหน่งที่มันมีความใหญ่โตอะไรหรอกอย่าไปสนใจมากปัญหาคือกติกามันประหลาดมันทำให้คนต้องมาเถียงกันว่าจะเอาผู้นำฝ่ายค้านดีหรือรองประธานสภาสุดท้ายมันนำมาสู่เกมแบบนี้ใช่ใช่แต่ต้องย้ำนะครับว่าเรามีบางทีคนเรามีความเข้าใจที่ผิดว่าการเล่นเกมการเมืองเนี่ยทำไม่ได้ครับนะครับเกมการเมืองเนี่ยมันเหมือนฟุตบอลนะคือฟุตบอลมันก็มีนักการเมืองประเภทที่แบบเล่นแล้วแบบอะไรดีอะแบบสไตล์อลันเชียร์เลอร์มันก็เก่าไปแล้วอะผมว่าถ้าคนดูบอลรู้จักสไตล์อลันเชียร์เลอร์ก็จะห้องเดียวเข้าประตูกับมีสไตล์แบบอีลิกคังโดน่าลีลานิดนึงลีลานิดนึงเตะศอกเสิร์ฟคนอื่นนิดนึงสไตล์มาราโดน่าได้แชมป์โลกก็แฮนด์ออฟก็อดอย่างเงี้ยมันก็มีหลายสไตล์มันไม่รู้จะทำยังไงฮะคือแต่ว่าสำหรับคนเป็นนักการเมืองผมก็ย้ำนะครับว่าการเล่นการเมืองเนี่ยเส้นแบ่งคือเล่นแล้วประชาชนเสียประโยชน์ไหมครับถ้าเล่นแล้วประชาชนเสียประโยชน์คุณก็จะเป็นสัตว์การเมืองชนิดหนึ่งใช่นะผมคิดว่ากรณีก้าวไกลเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการเล่นการเมืองแน่แต่เขายังไม่ได้ข้ามไปสู่การเป็นสัตว์การเมืองเพราะประชาชนไม่ได้เสียประโยชน์อะไรครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับมองแล้วเนาะว่าจะพิสูจน์ตัวเองอย่างไรว่าคุณจะยืนอยู่ตรงไหนจากโจทย์ที่อาจารย์ว่ามาอาจารย์อยากเห็นเขาไปอยู่พรรคไหนแต่ดูแล้วก็น่าจะแนวโน้มสูงว่าน่าจะไปเป็นธรรมผมคิดว่าก็คงจะเป็นพรรคเป็นธรรมเป็นพรรคพันธมิตรกันใช่ใช่ใช่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องฟังดูก่อนเพราะว่าไทยสร้างไทยก็บอกไม่ปฏิเสธหมออ๋องใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าความมันคือตรงนี้เพื่อไทยเนี่ยขยันด่าหมออ๋องเยอะนะผมแซวหมออ๋องนะหมออ๋องบอกเลยบอกอดิศรพี่อดิศรผมจะไปเพื่อไทยพี่แล้วดูว่าอดิศรเพียงเกียรติจะด่าหมออ๋องอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมท้าหมออ๋องเลยนะปล่อยให้อดิศรเพียงเกียรติด่าหมออ๋องทุกวันไปก่อนโหดมากเลยนะแล้วเดินไปที่สภาพี่อดิศรผมสนใจเพื่อไทยคุยกับพี่อ้วนแล้วดูว่าพี่อดิศรว่ายังไง
แล้วแกพูดด้วยนะต้องฉีกกลอนที่ตัวเองเขียนทิ้งหมดเดี๋ยวนะแกบอกว่าอะไรวะอ๋อบอกว่าส่วนจะไปอยู่พรรคไหนเนี่ยซึ่งจะต้องเป็นพรรคการเมืองที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของตนไม่สามารถข้ามขั้วตอนนี้ถ้านับนะอันนี้นับถ้าอาจารย์ซีโรตั้งพอยต์อะไรที่คุยกันสนุกสนุกนะถ้าตั้งพอยต์ว่าสมมติจะไปเพื่อไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นพรรคที่อยู่ในขั้วเดียวกันไหมต้องถามเพื่อไทยสมมติหมออ๋องบอกว่าเพื่อไทยกับผมเนี่ยอุดมการณ์เดียวกันเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอดิศรเพียงเกตจะว่ายังไงต้อนรับหมออ๋องน้องรักเชิญร่วมพักสมัครสมานอดีตก้าวไกลเข้าเพื่อไทยร่วมทำงานสร้างสรรค์สภาให้งดงามต่อไปให้งดงามข้ามเหลืองแดงข้ามส้มแดงเราอย่าไปพูดอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยนะแต่ว่าก็ก็น่าคิดนะสมมติว่าสิ่งโจทย์นั้นว่ามาเดี๋ยวจะไปอยู่ก้าวไกลจะขออภัยจะไปอยู่เพื่อไทยใช่สนุกดีเหมือนกันแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมว่าถ้ากติกาไม่เป็นแบบนี้ก้าวไกลก็คงไม่ต้องทำอะไรแบบนี้หรอกหมออ๋องก็คงคือผมว่าไม่มีใครอยากทำอะไรแบบนี้หรอกใช่นะครับผมว่าหมออ๋องก็รู้ก้าวไกลก็รู้นะว่าไอ้ลักษณะแบบนี้ด้านหนึ่งมันก็จะต้องจะถูกตีความแต่ว่าผมคิดว่าแถลงการณ์ของก้าวไกลก็พยายามจะเคลียร์เรื่องนี้ว่าตอนนี้มันมีความต้องการทางการเมืองที่แตกต่างกันคือก้าวไกลต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านส่วนหมออ๋องต้องทำงานในสภาใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงครับทีนี้ถ้าเป็นข้อเท็จจริงแบบนี้ด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องแยกทางกันนะคือข้อเท็จจริงถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องแยกทางกันแล้วผมว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงด้วยนะใช่ว่าหมออ๋องก็ต้องการทำงานในฐานะรองประธานสภาถ้าดูจาก movement ของหมออ๋องตั้งแต่รับตำแหน่งนะเขาก็ดูจะ active กับงานนี้อยู่พอสมควรแล้วก็พยายามจะทำอะไรหลายๆอย่างอ่ะเขาทำให้สภามันมีนวัตกรรมใช่อย่างไปสิงคโปร์คนก็ด่าเขาว่าคุณใช้ตังค์เยอะเขาเปิดมาทีแรกก็คือเขาใช้ค่าตั๋วเครื่องบินประหยัดไปทั้ง 500,000 ใช่ไหมหรือเท่าไหร่นะโดยรวมคือจากเท่าไหร่ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ลดไปเยอะค่าตั๋วเครื่องบินของเขาเนี่ยประหยัดไปครึ่งนึงใช่แล้วก็ตั้งงบไปหมื่นกว่ามั้งแต่จ่ายจริง 5,000 อะไรราวๆเนี่ยแล้วก็พอเขากลับมาแถลงเมื่อวานเขาประกาศว่าทั้งหมดที่เขาขอไปเนี่ยนะที่สำนักงานข้าราชการขอไปเนี่ยนะครับเขาประหยัดไปเกือบ 500,000 นะครับคือเราก็เห็นจริงๆว่าเขาพยายามทำมิติใหม่ให้เกิดขึ้นในสภาจริงๆไงแล้วจนถึงตอนนี้สิ่งที่หมออ๋องทำเนี่ยมันใหม่ยังไงทราบไหมฮะรองประธานสภาคนอื่นก็ยังไม่ทำนะ คือพรรคการเมืองที่ด่าหมออ๋องว่าเล่นการเมืองเล่นการเมืองเนี่ยคุณไปดูรองประธานสภาหรือประธานสภาพรรคคุณแล้วกันมีใครกล้าทำอย่างหมออ๋องไหมเปิดงบดูงานหรือเปิดงบรับรองมีไหมเอาแต่คนก็จะอาจจะมองมุมกลับได้ว่าเอ้าก็นี่ไงไปเบิกงบดูงานเบิกงบมาเลี้ยงหมูกระทะก็สังคมเขาก็บางส่วนเขาไม่เอาด้วยนะก็ใช่ใช่แต่ถามว่าประธานสภากับรองคนอื่นเปิดงบรับรองให้ดูบ้างยังอ๋อว่าทำอะไรไปยังไม่มีใครเปิดนะครับอ๋อแต่นี่เขากางให้ดูแม้ว่าเขาจะทำแต่เขากางให้ดูว่าตัวเลขทำอะไรบ้างต้องถามกลับไปว่าคือถ้าคุณบอกว่าหมออ๋องเล่นการเมืองเนี่ยสิ่งที่เขาเล่นเนี่ยนะครับเขาสร้างนวัตกรรมนะซึ่งคนอื่นไม่ยอมทำเช่นเปิดเผยว่าใช้งบรับรองทำอะไรมั่งงบหลวงประหยัดไปครึ่งล้านนะครับผมท้าได้เลยว่าเป็นผมไม่พูดยุคนี้แล้วกันนะครับ okay. เดี๋ยวกระเทือนแต่ผมท้าได้เลยว่ารองประธานสภาในยุคอื่นไม่มีหรอกประหยัดงบหลวงครึ่งล้านนะคือเต็มสตรีมคนที่มีตำแหน่งใช้งบหลวงในบ้านเราเนี่ยนะขอโทษนะครับนิสัยเสียงนั้นต้องใช้ครบถ้าใช้ล้านนึงได้ก็ใช้ให้ล้านครบล้านนึงเกินด้วยใช่ ใช่เพราะฉะนั้นคุณมีรองประธานสภาอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาสร้างสิ่งใหม่แล้วนะโอเคแต่ในอีกมิติหนึ่งอาจารย์ถ้ามองมุมกลับสำหรับตัวหมออ๋องนะคือตัวหมออ๋องโดยสถานะหนึ่งเขาเป็นส.ส.เขตด้วยถ้าพอมันต้องออกเกมแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนต้องย้ายพรรคทีนี้คำถามว่าพอย้ายพรรคตัวในพื้นที่มันจะส่งผลหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่คนถามเหมือนกันนะนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่คนถามหมออ๋องจะจัดการอย่างไรหรือคนในพื้นที่จะเข้าใจไหมซึ่งหมออ๋องบอกว่าคุยมาแล้วเขาเข้าใจแต่ในแง่ของความเป็นจริงก็อีกเรื่องหนึ่งกับอีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานก็คุยกับพี่ตึกไปก็นั่งคิดกันเล่นๆบอกว่าแต่ถ้าหมออ๋องย้ายแบบนี้เท่ากับว่าสถานะไม่ใช่สถานะเท่ากับตัวเลขส.ส.ของก้าวไกลจะหายไปหนึ่งแล้วไปทบกับสมมติถ้าไปเป็นธรรมหรือพรรคอื่นก็จะไปทบกับพรรคนั้นอีกหนึ่งแบบนี้มันจะส่งผลต่อตัวสัดส่วนประธานกรรมการหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้คือตัวไอ้สัดส่วนประธานกรรมการเนี่ยตอนแรกมันเถียงอยู่ว่าก้าวไกลจะ10หรือ11เพราะมันต้องรอที่ระยองตอนนี้พอระยองชนะก็เป็น151ก็ได้11คณะแต่นี่หมอออกไปเท่ากับว่ามันก็150เหมือนเดิมมันจะมีผลไหมผมว่าตำแหน่งกรรมการมันจบไปแล้วไงแต่อาจจะมองในมุมว่ามันเสร็จแล้วมันน่าจะได้แล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันจบไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับไม่เกี่ยวแล้วนะอันนี้เป็นผลหลังใช่ไปแล้วไม่อย่างนั้นยุ่งครับไม่อย่างนั้นยุ่งหมดเลยใครยังโอ้โหนี่ไปปัดกรรมการไม่มีนิติฐานอะไรเปลี่ยนตามสถานการณ์หมดไม่ได้อันนี้เรื่องนี้น่าจะจบไปแล้วโอเคแต่เรื่องพื้นที่อาจารย์มองว่าไงโอ้ผมว่าในเรื่องพื้นที่เนี่ยมองเขาลงพื้นที่หนักมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะไปอยู่พรรคไหนถ้าไม่ได้ข้ามขั้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะเข้าใจน่าจะเข้าใจ
น่าจะเข้าใจกับถ้ามองไปหลายอย่างอันนี้อันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะผมยังไม่มีโอกาสสนทนากับหมออ๋องแต่นี่เราคุยกันในมิติที่เราตั้งประเด็นไปก่อนแล้วกันตั้งข้อสังเกตไปก่อนว่าถ้ามองไประยะยาวสมมติวันนึงด้วยเงื่อนไขตรงนี้มันจบแล้วมันไปอีกสเต็ปนึงเนี่ยแล้วหมออ๋องกลับมาก้าวไกลเหมือนเดิมมันก็จะดูไม่แปลกใช่ไหมไม่แปลกครับผมคิดว่าคนก็เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นคือผมว่าทุกคนก็รู้ว่ามันมีความต้องการที่แตกต่างกันซึ่งความต้องการที่แตกต่างกันไม่ควรจะเป็นปัญหาถ้ารัฐธรรมนูญที่คุณประยุทธ์ผลักดันให้เขียนมันไม่เขียนแบบนี้ไงคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่คุณประยุทธ์สร้างขึ้นมาโดยคุณมีชัยเป็นคนทำอย่างที่คุณมีชัยกำหนดเอาไว้อะมันถึงเกิดปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวจะมีครับจะมีคำตอบก็คุณธรรมนัสก็ยังทำได้เลยกลับมาเหมือนเดิมใช่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 แต่ตอนคุณธรรมนัสทำคนก็ใช่แล้วคนก็ไม่ได้พูดจริงๆคนก็ไม่ได้วิจารณ์คุณธรรมนัสแรงนะคนก็เข้าใจว่าตอนนั้นคุณธรรมนัสก็มีปัญหากับพลังประชารัฐแล้วมันต้องออกมาใช่ใช่ไหมครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดแต่ว่าเมื่อมีคนทำคนไม่ได้วิจารณ์รุนแรงนะทุกคนเข้าใจว่ามันมีความจำเป็นทางการเมืองบางอย่างไงตอนนั้นบรรยากาศของคุณธรรมนัสตอนออกมาคนก็ไปโฟกัสว่าตกลงเนี่ยออกมาแล้วจะบวกกับคนที่ทำให้คุณธรรมนัสออกมาเมื่อไหร่แค่นั้นเองมีอยู่แค่นั้นมีคนถามว่าถ้าพรรคจัดกิจกรรมนี่หมออ๋องจะไปเข้าร่วมได้ไหมก็น่าจะต้องอยู่ว่าเข้าร่วมในระดับไหนแล้วใช่ก็ถ้าเกิดหมออ๋องไปอยู่พรรคอื่นก็ตามหลักก็ไม่ควรแต่ผมอยากให้คิดอย่างนี้ด้วยนะครับว่าการที่พรรคการนักการเมืองต่างพรรคไปร่วมกิจกรรมกันควรจะมองเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะพรรคการเมืองแต่ละพรรคนี่คือการรวมกลุ่มของประชาชนคือทุกวันนี้ไม่มีความเข้าใจผิดกันมากว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยถ้ามีการจัดกิจกรรมเนี่ยคนต่างพรรคห้ามไปร่วมซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดทำไมถึงบอกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าในชีวิตจริงนักการเมืองต่างพรรคเขาก็คบหาสมาคมกันงานวันเกิดของนักการเมืองคนหนึ่งก็มีทุกพรรคไปใช่ๆเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นความเข้าใจผิดที่ประชาชนเข้าใจผิดว่าเมื่ออยู่คนละพรรคห้ามยุ่งเกี่ยวกันแล้วผมคิดว่าอาจจะต้องตั้งตรงนี้ก่อนว่าพรรคการเมืองถ้าใครจัดกิจกรรมเนี่ยคนจากต่างพรรคก็ไปได้นะมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะเพียงแต่ที่ผ่านมามันมีปัญหาเพราะว่าเวลาพรรคการเมืองต้องสังกัดคอมเมนต์ใครเนี่ย เขาจะอ้างว่าคุณอยู่พรรคผมแต่คุณไปร่วมงานพรรคนั้น มันถึงเกิดปัญหาจะจับตาเป็นพิเศษจะจับตาเป็นพิเศษแต่ว่า ถ้าผมคิดว่าไปแบบไปเหมือนนักฟุตบอลสมมติคุณอยู่ลิเวอร์พูลกับแมนยูอะนะครับสมมติแมนยูแบบมีกิจกรรมอะไรแล้วนักฟุตบอลลิเวอร์พูลเป็นเพื่อนกับแมนยูไปไม่ได้ครับคือมันต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะว่ามันคนละเรื่องนะแต่ในบ้านเรามันชอบตั้งประเด็นแบบนี้ว่าเฮ้ยถ้าคุณอยู่พรรคกอไก่แล้วคุณไปงานพรรคขอไข่เนี่ยคุณเนี่ยมีปัญหาคุณเตรียมจะย้ายพรรคเพราะฉะนั้นพรรคต้องขับคุณออกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนที่ไปมาหาสู่ระหว่างพรรคเพียบเลยแต่ว่าโดยที่เราไม่รู้นะมันไม่ได้ออกหน้าสื่อใช่แต่จากเรื่องแบบนี้จะเป็นประเด็นก็ต่อเมื่อพรรคต้องการเล่นงานใครเหมือนกับพูดตรงๆเหมือนกับเพื่อไทยช่วงที่มีคนออกจากพรรคเยอะๆเนี่ยหลายคนก็จะบ่นว่าอย่างช่วงก่อนเลือกตั้ง66นะครับที่หลายคนอยู่ดีๆก็ทำงานให้พรรคมาอย่างต่อเนื่องพรรคไม่ส่งลงสมัครพรรคก็บอกว่าจะไปส่งได้ยังไงคุณไปช่วยพรรคนั้นพรรคนี้เขา อย่างนี้เนี่ยโดนเพ่งเล็งโดนเพ่งเล็งส่วนคนที่พรรคไม่ให้ลงสมัครเขาก็จะบอกว่าพี่ไอ้คนอื่นมันก็ไปเหมือนผมนะพี่ยังให้มันลงเลยไปไล่ดูดิครับบรรยากาศของเพื่อไทยช่วงเลือกตั้ง66เนี่ยมีบางคนถูกไม่ให้ลงสมัครในนามพรรคโดยพรรคอ้างว่าคุณไปช่วยพรรคนั้นหาเสียงพรรคนี้หาเสียงไปกิจกรรมพรรคนั้นไปกิจกรรมพรรคนี้ซึ่งจริงๆคนอื่นก็ที่ไปก็มีเหมือนกันแต่ไม่โดนโอเคอ่ะนี่ประเด็นหมออ๋องนะฮะก็ เป็นโจทย์ต่อไปว่ามองจะเคลื่อนไหวอย่างไรจะพิสูจน์ตัวเองอย่างไรนะครับในโจทย์หลังจากนี้ว่าถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาเล่นเกมเพื่อประโยชน์ของประชาชน อันนี้เดี๋ยวสังคมก็จะตอบคุณเองแหละว่าโอเคเขาเข้าใจใแต่ถ้าคุณเล่นเกมเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอันนั้นสังคมก็จะบอกคุณเช่นกันว่าถ้าแบบนี้ก็โอเคเลิกกันจบกันไปนะครับแต่ในมิติที่อาจารย์อธิบายมาคือว่าคำถามต่างๆประเด็นข้อสังเกตต่างๆไอ้เรื่องการเกมการเมืองก็เป็นเรื่องปกติแต่ต้องให้มันการกระทำเป็นตัวพิสูจน์นั่นแหละว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองอย่างไรโอเคผมติดเรื่องก้าวไกลไว้นิดนึงนะครับวันนี้เห็นอันนี้แบบว่าไม่ได้มีในสคริปต์นะเห็นพอดีคุณพิธาเข้าไปเชียงใหม่อ๋อที่ไปอมก๋อยใช่เขาบอกไปเดินสายเชียงใหม่แล้วก็จับเข่าเสวนากระจายอำนาจครับนะฮะแล้วยังพูดถึงเรื่องหมออ๋องแล้วนะลองดูซิว่าคุณพิธาพูดไงคุณพิธาบอกว่ากรณีหมออ๋องเนี่ยนะฮะความต้องการต่างกันก็ต้องแยกกันเดินใช่เนี่ยอันนี้คือพอยต์ของคุณพิธาบอกว่ากรณีหมออ๋องเนี่ยคือเมื่อมองเห็นไม่ตรงกันก็แยกกันเดินนะเดี๋ยวนะผมดูประโยชน์นิดนึง
คุณพิธาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นไปตามที่พรรคแถลงนะว่ามีความตั้งใจจะทำงานเป็นฝ่ายค้านอย่างเต็มที่แต่ว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุไว้ว่าสมาชิกพรรคไม่สามารถเป็นรองสภาได้พอแจ้งให้หมออ๋องทราบว่าพรรคต้องการทำแบบนี้นะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนก็ทำให้หมออ๋องตัดสินใจซึ่งเจ้าตัวก็ต้องทำก็ต้องการทำหน้าที่รองประธานสภาเพื่อสภาโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเมื่อความต้องการไม่ตรงกันก็จะเป็นต้องขับหมออ๋องออกจากพรรคก็เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาหมออ๋องก็ต้องไปหาสังกัดใหม่เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คุณพิธาอธิบายผมว่าก็เนี่ยแหละครับมันก็เป็นแบบนี้ก็หมออ๋องก็อยากจะทำงานรองประธานสภาจะทำยังไงฮะก้าวไกลจะเอาปืนไปจี้หัวหมออ๋องปฏิพัฒน์คุณต้องออกจากตำแหน่งรองประธานสภาก็ไม่ได้นะครับตำแหน่งรองประธานสภาจะเข้าหรือออกเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับก้าวไกลนะต้องให้หมออ๋องเขาออกนะใช่แต่ถ้าเขาไม่ออกเนี่ยมันก็ต้องแยกทางกันนะจะทำยังไงฮะมันก็เหมือนก้าวไกลเขาจะต้องการไปเชียงใหม่นะครับหมออ๋องบอกว่าผมจะไปภูเก็ตมันจะทำยังไงมันก็ต้องแยกก็โอเคก้าวไกลคุณอยากไปเชียงใหม่คุณก็ไปแต่หมออ๋องก็คุณก็ไปภูเก็ตของคุณแค่นั้นเองจะไปเอาปืนจ่อหัวหมออ๋องแล้วบอกว่าคุณต้องเลิกทริปภูเก็ตคุณไปเชียงใหม่เนี่ยมันทำไม่ได้อะครับแต่ก็น่าสนใจนะว่าตอนนี้คือโดยสถานะเท่ากับตอนนี้ทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วไอ้ที่เป็นประเด็นค้างคาอยู่ก็เคลียร์ว่าผู้นำฝ่ายค้านก็จะเป็นก้าวไกลมาทำหน้าที่ตรงนี้เต็มที่ก็น่าสนใจบทบาทหลังจากนี้ของก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยก็น่าจับตาดูเหมือนกันแต่ผมว่ามันมีประเด็นที่อาจจะต้องดูก็คือคุณเสรีเขาบอกว่าต้องดูนะอาจจะมีคนไปร้องก็ได้นะส.ส.1 ใน 10สส1 ใน 10ของตอนนี้ก็50 จาก 500ใช่ไหมครับผมเนี่ยอยากดูเพราะว่าคุณเสรีพูดเหมือนกับหนึ่งคุณเสรีได้ข่าวมาหรือเปล่าหรือคุณเสรีส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าให้คนไปร้องเล่นงานหมออ๋องและก้าวไกลอันนี้ผมสนใจว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าไอ้สส50คนที่จะไปร้องเนี่ยหาไม่ยากหรอกใช่ไหมครับแต่มันคงจะไม่ได้มาจากฝ่ายค้านมันคงจะไม่ได้มาจากก้าวไกล50คนถ้ามีการจะไปร้องเนี่ยผมอยากรู้ว่าจะมาจากไหนจะมาจากเพื่อไทย50คนหรือเปล่าหรือมาจากเพื่อไทยกับภูมิใจไทยออกกันคนละครึ่งคนละ25หรือว่าจะมาจากพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อไทย10ภูมิใจไทย10พลังประชารัฐ10รวมไทยสร้างชาติ10แล้วก็ดึงประชาธิปัตย์กลุ่มเดชอินมาอีก10นึกออกไหมคือผมอยากรู้ว่าสิ่งที่คุณเสรีพูดเนี่ยเขาเป็นการส่งสัญญาณหรือเขารู้ว่าจะมีพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามก้าวไกลเนี่ยไปยื่นคำร้องได้ยินแว่วๆเหมือนกันนะว่าเขาจะมีนั่นแหละผมอยากดูแล้วผมอยากดูว่าถ้าเขาไปยื่นในเพื่อไทยจะไปลงเล่นเรื่องนี้ได้หรือเปล่าผมอยากรู้เพื่อไทยจะไปขนาดไหนในการในสมการการจัดตั้งรัฐบาลครับคั่วร้องนี้จะถึงขั้นส่งคนไปร้องหมออ๋องร้องก้าวไกลหรือเปล่าถ้าไปถึงจุดนั้นจริงมันจะกลายเป็นความขัดแย้งอีกเปราะหนึ่งหรือเปล่าใช่คือก่อนการเลือกตั้งปี66เนี่ยก้าวไกลกับเพื่อไทยยังจับมือกันไปยื่นคำร้องเล่นงานคุณศักดิ์สยามชิดชอบอยู่เลยนะครับครับแต่ตอนนี้เพื่อไทยจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคของคุณศักดิ์สยามชิดชอบไปเรียบร้อยแล้วครับผมเลยอยากรู้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะไปถึงไหนกันใช่ๆน่าสนใจแต่ผมว่าเดี๋ยวมันจะปรากฏร่องรอยกันดีในไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะมีความชัดเจนเรื่องนี้มีเอ้ยมีสสมาคอมเมนต์ครับคุณประสิทธิ์บอกว่าไม่ว่าใครจะเลือกเดินทางไหนเมื่อตัดสินใจแล้วก็ลุยเต็มที่ครับครับส่วนผมเมื่อเลือกมาทำงานการเมืองก็ต้องทำงานเต็มที่ไม่มีท้อนี่สสก้าวไกลเข้ามาคอมเมนต์คุณประสิทธิ์มาดูบ่อยๆเนาะใช่ไหมจำได้ใช่ใช่โอเคครับอ่ะประมาณคุณประสิทธิ์วันที่ก้าวไกลที่ผมไปพูดก็ไปแกก็มาด้วยนะวันที่เวทีที่นู่นใช่ไหมใช่ใช่แกเป็นคนแต่งตัวเท่โอเคนะอ่ะประมาณนี้ครับเรื่องก้าวไกลนะก็ให้เวลาเยอะพอสมควรนี้เกือบก็เห็นคนอยากฟังอาจารย์ซีโรจน์เยอะนะก็จัดให้เต็มที่ไปเลยว่าเรื่องนี้ความเห็นคืออะไรแล้วเราคลี่ประเด็นออกมาเนี่ยเราเห็นอะไรจากเรื่องนี้เรามองอะไรได้บ้างนะครับมากันที่อีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นอย่างที่เกริ่นไปบางส่วนตอนต้นรายการและวันนี้29 กันยายนนะครับเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของข้าราชการหลายๆคนนะครับเพราะว่าพอขึ้นปฏิทินเดือนใหม่1 ตุลาคมเนี่ยก็สถานะของการเป็นข้าราชการประจำจะหมดลงก็จะเปลี่ยนเป็นข้าราชการเกษียณนะครับข้าราชการบำนาญจะใช้คำนี้ทีนี้ความน่าสนใจคือวันนี้ด้านหนึ่งเขาก็เลี้ยงส่งกันไปนะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมองลึกออกไปตรงนี้พอไปดูในระนาบกองทัพอาจารย์ตอนนี้มันเป็นการทำงานของผบ.เหล่าทัพหลายๆคนนะใช่และเมื่อขึ้นเดือนตุลาก็จะเป็นการสตาร์ทของผบ.เหล่าทัพชุดใหม่หลายๆคนแล้วมันไปทั้งชุดครั้งนี้มันไปทั้งชุดเลยเป็นผู้นำเหล่าทัพชุดใหม่อ่ะมีอะไรบ้างล่ะอ่ะผบ.สูงสุดก็จะเปลี่ยนเป็นพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีบิ๊กออฟนะฮะผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบกก็จะเปลี่ยนเป็นพลเอกเจริญชัยหินเทาหลังจากที่รักษาการมาก็ตอนนี้จะเป็นเต็มตัว
ผู้ชการทหารเรือผบทรพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมนะฮะก็จะก้าวขึ้นมาผู้ชการทหารอากาศพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลแถมให้อีกนิดนึงผบทรก็จะเปลี่ยนเป็นเนี่ยสดๆร้อนๆเลยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลครับเนี่ยเป็นระนาบที่ขึ้นมาพร้อมๆกันเลยในการขึ้นมาในล็อตนี้เท่ากับว่ามันเปลี่ยนแผงอำนาจใหม่หมดเลยนะอาจารย์มองว่าการขยับเปลี่ยนแผงอำนาจใหม่ครั้งนี้และรับรัฐบาลใหม่ด้วยนะมันจะมีผลเกี่ยวโยงเกี่ยวพันไหมคำถามสำคัญผมว่าคนถามเยอะและปฏิรูปกองทัพจะเกิดได้จริงไหมกับผบ.เหล่าทัพชุดใหม่ความร่วมมือจะมีความร่วมมือมากน้อยขนาดไหนมองภาพตรงนี้ยังไงคือคุณเศรษฐาก็บอกแล้วว่าไม่มีการปฏิรูปกองทัพเน้นแค่พัฒนาร่วมกันพัฒนาร่วมกันคือเรื่องของการปฏิรูปกองทัพเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลไม่เป็นคนริเริ่มไม่เป็นคนชี้นำประเด็นเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรยากอยู่แล้วเพราะกองทัพเนี่ยเขาใหญ่แล้วในความใหญ่ของเขาเนี่ยทุกคนที่ใหญ่เนี่ยได้ผลประโยชน์ด้วยผลประโยชน์มันมหาศาลนี่ครับกองทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านหลวงเรื่องของการเอากำลังพลไปใช้งานส่วนตัวเรื่องของการทำมาหากินต่างๆอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐบาลไม่เริ่มผลักดันการปฏิรูปกองทัพเนี่ยให้กองทัพปฏิรูปตัวเองเนี่ยยากโอกาสจะสำเร็จเนี่ยมันน้อยมันเหมือนกับสมมติเราให้คนที่เขาทำมาหากินด้วยกันไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวโดนคดีนะครับเอาแบบว่าเอาแบบปลอดภัยทุกฝ่ายอย่าอะไรเปรียบเทียบแล้วมันเปรียบเทียบยากแต่เอาเป็นว่า กองทัพเนี่ยเรื่องที่เขาต้องปฏิรูปก็คือเรื่องสีเทาทั้งหลายใช่ไหมเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเงี้ยธุรกิจต่างๆที่เขามีสนามมวยอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมที่เช่าต่างๆเนี่ยนะครับสถานีโทรทัศน์ของเขาเนี่ยใครจะปฏิรูปครับเขามีสนามมวยของตัวเองใช้เขาปฏิรูปอะไรเขาเลิกครับครับให้เขาทุบสนามมวยทิ้งไปเป็นสวนสาธารณะครับเขาไม่ทำอยู่แล้วให้เขาทุบสถานีโทรทัศน์ของเท้าทิ้งแล้วไปทำเป็นสนามเด็กเล่นนะครับเขาไม่ทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าปฏิรูปกองทัพเนี่ยถ้าให้กองทัพทำเองเนี่ยเขาไม่ทำหรอกนะครับสิ่งที่จะเกิดในกรณีที่อยากจะให้มีการปฏิรูปกองทัพคือรัฐบาลต้องเริ่มถ้ารัฐบาลไม่เริ่มเนี่ยการปฏิรูปกองทัพไม่เกิดอาจจะเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเช่นลดจำนวนการเกณฑ์ทหารลงลดจำนวนนายพลซึ่งนั่นไม่ได้เรียกว่าการปฏิรูปกองทัพเรียกว่าการลดกำลังพลนิดๆเพราะเขามีแผนอยู่แล้วใช่แต่สิ่งนั้นไม่เรียกว่าการปฏิรูปกองทัพเหมือนกับบริษัทสมมติเราอยู่บริษัทที่มีพนักงาน 1,000 คนแล้วอยู่ดีผู้บริหารบริษัทเคาะว่าเราจะลดพนักงานจาก 1,000 คนเหลือเพียงแค่500อ่ะ500ครึ่งๆ500อาจจะเรียกว่าปฏิรูปได้เอาสัก900 980โอเคโอเคลดลงไป20โอเคอย่างนี้ปฏิรูปอะไรไหมไม่ใช่สิ่งที่กองทัพทำเนี่ยคือแบบนี้คือมีการประกาศว่าจะลดจำนวนการเกณฑ์ทหารลงบางส่วนแต่สัดส่วนที่ลดเนี่ยมันเศษเสี้ยวมันน้อยมากจนไม่สามารถเรียกว่าเป็นการปฏิรูปได้มองอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์คือถ้ามองในโจทย์ที่ว่ามันเป็นจังหวะเดียวกันคือ รัฐบาลใหม่พอดีและมีผบ.เหล่าทัพในแผงใหม่เกือบทั้งแผงเนี่ยมันเป็นโอกาสอันดีร่วมกันที่จะเริ่มต้นสตาร์ทกันใหม่คุยกันได้ง่ายกว่าผบ.ชุดเดิมที่มาจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มองในโจทย์นี้ได้มั้ยจริงๆแล้วในแง่ของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในกองทัพมันก็ชุดเดียวกันนั่นแหละคือผมคิดว่าผบ.ทบ.ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมด3คนเนี่ยก็เป็นคนที่มาจากพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วครับเป็นคนที่ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่ยุคพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วเพียงแต่กระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งมันมาจังหวะนี้พอดีมันมาในยุคคุณเศรษฐาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในการคุยเนี่ยความเกรงใจคุณเศรษฐาในฐานะนายกคงจะมีครับแต่ถามว่าเขาจะฟังคุณเศรษฐามั้ยเนี่ยก็เขาไม่มีเหตุผลจะต้องฟังใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับคุณเศรษฐาเองว่าจะทำยังไงให้เขาฟังหรือเปล่าซึ่งการจะทำอย่างไรให้เขาฟังหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณเศรษฐาว่ามีเจตจำนงที่จะทำให้เขาฟังหรือเปล่าครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคำถามเรื่องเจตจำนงทางการเมืองของคุณเศรษฐาว่าจะพยายามปรับบทบาทกองทัพอย่างไรและสำคัญที่สุดคือคุณเศรษฐามีกลิ่นที่จะทำเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่คือคุณเศรษฐาในฐานะในแง่กฎหมายเป็นนายกก็จริงเป็นผู้บังคับบัญชาของกองทัพก็จริงแต่ในความเป็นจริงเราก็รู้ว่าในแง่ของอำนาจที่เป็นจริงเนี่ยคุณเศรษฐาจะไปสั่งอะไรกองทัพได้ครับคุณสุทินกล้าสั่งผบ.ทบ.หรือเปล่าเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันผมว่าคุณสุทินยังไม่กล้าสั่งเลยนะครับมันถ้าคุณสุทินไม่กล้าสั่งคุณเศรษฐาก็คงจะไม่กล้าสั่งอะไรเหมือนกันหรือแม้กระทั่งย้อนไปสมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกและคุมกลาโหมผมก็ไม่แน่ใจคุณยิ่งลักษณ์กล้าสั่งอะไรเหมือนกันนะอาจจะยกเว้นเรื่องน้ำท่วมประเภทแบบขอกำลังพลมาช่วยขนกระสอบทรายถ้าอย่างนั้นก็อีกเรื่องนึงคุณเศรษฐาอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างฐานอำนาจของตัวเองอีกสักพักหนึ่งแล้วถ้าคุณเศรษฐาสามารถสร้างฐานอำนาจตัวเองได้แล้วคุณเศรษฐามีกลิ่นเนี่ยการกล้าสั่งมันถึงจะเกิด
ถ้าคิดแบบคุณเศรษฐานะว่าเราเป็นผู้บังคับบัญชาเขาก็จริงแต่ว่าในความเป็นจริงคือเราสั่งอะไรเขาไม่ได้เนี่ยก็ต้องทำแบบนี้คือปีแรกอย่าเพิ่งไปสั่งอะไรเขาค่อยๆสร้างฐานรักษาความสัมพันธ์ก่อนใช่คนไม่เคยรู้จักกันแล้วอีกฝั่งนึงเขามีปืนใช่เคยยึดอำนาจพวกเรามา2 ครั้งจะไปสั่งอะไรเขาอะครับสั่งยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปีแรกเป็นเรื่องของการสร้างฐานนะครับแต่ถ้าคุณเศรษฐาเป็นคนอีกแบบนึงเช่นสมมติคุณเศรษฐาเป็นคนสไตล์คุณทักษิณเนี่ยนะในยุคที่คุณทักษิณชนะเลือกตั้งเยอะๆเข้ามาครั้งแรกก็ได้200กว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณเศรษฐาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ยากไงแต่ถ้าเป็นคุณเศรษฐาเป็นคนแบบคุณทักษิณแล้วบังเอิญปีนี้เพื่อไทยมาพร้อมกับชัยชนะแบบได้สัก270อย่างเงี้ยความกล้าสั่งอะไรมันก็จะมากขึ้นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงคุณเศรษฐาได้แค่140ไม่ได้เป็นเสียงส่วนใหญ่ในรัฐบาลตัวเองด้วยซ้ำความมั่นใจในการสั่งเนี่ยผมคิดว่าก็น้อยลงไปโดยปริยายซึ่งเข้าใจได้นะครับแต่ในฐานะความเป็นประชาชนเราก็ต้องบอกนายกของเราว่าเราอยากเห็นนายกที่กล้าพูดส่วนในแง่ความเป็นมนุษย์เข้าใจคุณเศรษฐาไหมเนี่ยเข้าใจแต่ความเข้าใจไม่ได้แปลว่าประชาชนต้องลดเพดานในการเรียกร้องจากคุณเศรษฐาคนละเรื่องกันถ้ามองในโจทย์นี้ได้ไหมว่าโอเคเวลาเราพูดถึงกองทัพกับฝ่ายการเมืองเนี่ยนะที่ผ่านมามันก็จะถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากพลเรือนเนี่ยมันจะมีความระหองระแหงอยู่สักในหลายๆยุคหลายๆสมัยแม้กระทั่งเพื่อไทยในยุคนึงก็เจอว่าสุดท้ายคือก็เจออำนาจจากกองทัพมาแสดงออกอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยมันเป็นรัฐบาลใหม่แล้วก็มีผบ.เหล่าทัพใหม่เราคาดหวังได้ไหมว่าอำนาจจากกองทัพจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะเราเห็นเหมือนกันว่าส่วนหนึ่งในรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยกองทัพเองก็คล้ายๆเหมือนว่าจะอยู่ภายใต้คอนโทรลของรัฐบาลอยู่เหมือนกันแต่ในพอเป็นรัฐบาลจากพลเรือนแม้จะเป็นรัฐบาลผสมก็ตามเนี่ยเราคาดหวังได้ไหมว่ากองทัพจะไม่มายุ่งกับการเมืองผมว่าปีแรกเนี่ยคงเป็นสถานการณ์ที่ต่างคนต่างอยู่เพราะต่างคนต่างไม่เคยทำอะไรกันดูเชิงกันใช่ผมคิดว่าเป็นสถานการณ์การดูเชิงผมเข้าใจว่าแม้กระทั่งคุณสุทินเองตอนที่จะเข้าตำแหน่งก็หารือคนเยอะนะว่าในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมตัวเองจะทำอะไรได้แค่ไหนมันถึงออกเป็นบทสรุปออกมาในช่วงแรกๆที่คุณสุทินรับตำแหน่งไงครับว่าก็คงจะให้กองทัพทำงานพัฒนามากขึ้นช่วยขุดคลองอะไรไปช่วยขุดดินช่วยอะไรไปไม่ต้องไปแตะอะไรเยอะไม่ต้องไปแตะเรื่องอื่นคุณสุทินบอกว่าสิ่งแรกที่จะทำในปีแรกคือให้กองทัพทำงานพัฒนาไปขุดดินไปเอาที่เกษตรที่ของกองทัพให้ชาวบ้านได้ใช้เพื่อเกษตรกรให้มากขึ้นก็จะโฟกัสในเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องของการดูเชิงกันเป็นเรื่องของการหยั่งเชิงกันว่าจะอยู่ยังไงกันต่อประคับประคองกันไปมากกว่าต่างฝ่ายต่างคงไม่ไปล้วงลูกอะไรกันหรือว่าไม่ไปกระเทือนในขอบเขตอำนาจของแต่ละฝ่ายใช่ใช่แต่ว่าความแตกต่างกันระหว่างกรณีคุณยิ่งลักษณ์และกองทัพในปี54กับคุณเศรษฐากับกองทัพในปี66คือคุณยิ่งลักษณ์เข้าสู่ตำแหน่งนายกโดยประชาชนเลือกจากการเลือกตั้งขณะที่คุณเศรษฐาใช่แต่คุณเศรษฐาเข้าสู่ตำแหน่งนายกเพราะสวจากทหารเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพจะมีความเกรงใจคุณเศรษฐาน้อยใช่จะมีความเกรงใจคุณเศรษฐาน้อยเพราะทุกคนในกองทัพก็รู้ว่าคนที่เลือกคุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยคือพี่ๆเราทั้งนั้นคือพี่ๆเตรียม14พี่ๆเตรียม15ครับคือพี่ตู่คือน้องพี่ป้อมน้องพี่นั่นน้องพี่นี่ซึ่งพี่ทั้งหลายก็เป็นนายของผบ.ทั้งนั้นครับอันนี้มันอาจจะลามไปถึงนี้หรือเปล่ามันเลยกลายเป็นข้อสังเกตแม้กระทั่งคนที่รอบตัวของรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่นี้เนี่ยรอบๆตัวเนี่ยก็เป็นคนที่มาจากเครือข่ายอำนาจเดิมในกองทัพแล้วคนก็จะคิดไปแล้วว่าจริงๆอำนาจสั่งการจริงอ่ะมันอาจจะมาจากคนเหล่านั้นหรือเปล่าเป็นคำถามก็มีข้อสังเกตผมคิดว่าก็เป็นคำถามได้แต่ผมคิดว่าโดยตัวคุณสุทินหรือทีมงานอย่างเช่นพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กก็ไม่ใช่คนที่แบบจะให้ใครมาสั่งง่ายๆอ้าวพลเอกนัทพลไงเลขานุการรัฐมนตรีกลาโหมก็อันนั้นเป็นกรณีหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้คงเป็นสถานการณ์การดูเชิงกันมากกว่าโอเคคงเป็นสถานการณ์ดูเชิงกันคนของพลเอกประยุทธ์ก็คงไม่กล้าขี่คุณสุทินมากเพราะยังไงคุณสุทินก็เป็นคนของคุณเศรษฐาก็ต้องมีคือทุกคนมีนายอ่ะเพราะฉะนั้นถึงลูกน้องกับลูกน้องจะขบเหลี่ยมกันเนี่ยก็ต้องมองว่านายแต่ละคนดีกันไว้ยังไงอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของลูกน้องกับลูกน้องมันขึ้นอยู่กับนายกับนายอ่ะถ้านายกับนายเขาคุยกันรู้เรื่องลูกน้องกับลูกน้องก็ไม่กล้าปีนเกี่ยวกันเยอะไม่งั้นนายลำบากใจผมคิดว่าตอนนี้เป็นแบบนี้นะก็คือต่างคนในต่างก็จะมีความเกรงขามกันดูเชิงกันเพราะต่างคนต่างรู้ว่าต้องเกรงใจนายของอีกคนนึงโอเคต่อจากประเด็นกองทัพอันนี้ภาพใหญ่นะผมโฟกัสลงมาอีกนิดหนึ่งมองไปในตร.โอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องยกให้เป็นสัปดาห์ของสีกากีจริงๆมีเรื่องมีราวไม่เว้นแต่ละวันกระทั่งว่าเมื่อวานนี้พอเมื่อวานซืนพอมีความนิ่งในเรื่องของตำแหน่งผบ.ตร.ทุกคนก็จับตาต่ออาจารย์ว่าเฮ้ยงานนี้จะมีการเอาคืนหรือเปล่าจะมีการล้างบางหรือเปล่าโอ้โหคนเนี่ยจับตาเยอะกระทั่งเมื่อวันนี้
เช้าวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาดูข่าวเฮ้ยที่ฝันหรือเปล่าเนี่ยดูข่าวในมือถือเฮ้ยครับที่เราฝันไปหรือเปล่านะฮะอ่ะดูภาพนะเนี่ยตื่นเช้ามาเจอภาพเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าอาจารย์เป็นหรือว่าคนดูเราก็ได้อ่ะตื่นมาเนี่ยงงมั้ยล่ะงงดีครับคือทั้งสัปดาห์เนี่ยอ่ะคนก็เข้าใจได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างรองโจ๊กไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์มันเป็นเรื่องที่มาจากการวิถีการเข้าสู่อำนาจตำแหน่งผบ.ตร.ในวงการศรีกากีแล้วทุกคนก็จับตาว่าโอ้สงสัยงานนี้รองโจ๊กหนักนะปรากฏมาถึงเช้าวันนี้เนี่ยเจอภาพเนี่ยกอดคอกันเสร็จจับเรียบร้อยไม่ใช่กอดคอไอ้อบเอวอบเอวอบเอวระหว่างพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ดักพานกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลว่าที่ผบ.ตร.ใช่คือการอบเอวนี่ก็น่าสนใจนะถ้าเราเป็นสายไปวิเคราะห์body movement เนี่ยนะคุณโจ๊กเอามือซ้ายไปโอบเอวคุณต่อศักดิ์แล้วก็เอามือขวาไปจับเอวอีกรอบนึงต่ออีกคือเป็นการโอบเอวแบบที่ระดับแฟนยังไม่โอบกันขนาดนี้เลยนะคือคนเป็นแฟนกันอย่างมากคือมือซ้ายโอบนะแต่ไม่ถึงขั้นเอามือขวาดึงเอวด้วยอันนี้โอบไม่พอแต่ดึงมาให้นั่นอีกแฟนยังไม่โอบขนาดนี้อาจารย์รู้ได้ไงว่าแฟนไม่โอบขนาดนี้ไม่ผมว่าคนจะเป็นโอบเอวกันก็คืออย่างมากคืออบด้วยข้างซ้ายแต่ไม่ถึงขั้นมือขวาดึงมาอันนี้รักกันมากกว่าคนเป็นแฟนอีกไงรักกันเกินปกติเหมือนอยากให้โลกรู้ว่าเรารักกันอยากให้โลกรู้ว่าอยากให้โลกรู้ว่าเรารักกันแล้วดูภาพเนี่ยคือคุณโจ๊กอยากให้โลกรู้มากกว่าคุณต่อสักอยากให้โลกรู้เพราะการโอบด้วยการใช้สองมือเนี่ยเกิดจากฝั่งคุณโจ๊กชัดๆมากกว่าส่วนคุณต่อสักด้วยจังหวะแบบนี้มือก็คงจะโอบข้างหลังแน่นอนนะก็คงจะจับไว้ข้างหลังแต่ว่าไม่ได้เป็นคนดึงมาทั้งหมดในคุณโจ๊กเป็นคนดึงมาก็แปลว่าคุณโจ๊กต้องการสงบศึกแล้วนี่รองโจ๊กเขาไปหาที่ที่ออฟฟิศใช่ผบ.นะใช่ไปหาที่เนี่ยที่คอมมานโดเนี่ยที่เมืองทองเนี่ยเป็นฐานเป็นเซฟเฮ้าส์เขาเนี่ยครับนะฮะแล้วบอกว่าบรรยากาศชื่นมื่นนะใช้เวลาคุยกันประมาณ1ชั่วโมงครับกินข้าวบรรยากาศหวานชื่นนี่จบแบบหวานเจี๊ยบหรือเปล่าจบแบบหวานเจี๊ยบนะโจ๊กหวานเจี๊ยบเอาเห็นไว้ก่อนบอกยังเป็นโจ๊กอ่ะคดีเลยนี่จบแบบหวานเจี๊ยบเลยนะโอเวลแล้วล่าสุดวันนี้นักข่าวไปเจอผบ.ตร.ก็ถามว่าเนี่ยภาพจริงไหมผบ.ตร.บอกเฮ้ยภาพจริงโอ้ยรักกันดีรักกันดีไม่มีปัญหาครับและมันน่าตลกก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่มันมีประเด็นวันสองวันเนี่ยมันมีคนที่เอาคลิปมีคนเอาคลิปตอนที่ทั้งคู่อ่ะเคยไปตรวจงานด้วยกันแล้วเขาโอ้โหแสดงความสนิทสนมรักกันมากบอกอยากเห็นภาพอย่างนี้ครั้งนึงเนี่ยเหมือนเขารู้นะจัดให้เลยจัดให้เลยออกมาเป็นภาพนี้ทีนี้คำถามคือพวกลูกน้องที่โดนคดีจะทำยังไงคือมีลูกน้องโดนคดีจริงเท่านั้นไม่พอเมื่อวานจำได้ไหมที่เขาตั้งทีมแถลงใช่ไหมที่รองโจ๊กเขาตั้งแล้วเขาเอาทนายมาแล้วทนายบอกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอบิ๊กเซอร์ไพรส์แล้วยังไงต่อก็เลิกจ้างทนายอันนั้นไม่ยากเพราะมันเป็นเรื่องจ้างทนายเลิกได้แต่เรื่องคดีที่บอกว่าจะเล่นงานลูกน้องคนนั้นคนนี้จะเอายังไงเพราะลูกน้องโดนไปจริงเนี่ยใช่จะจบแบบลูกน้องโดนยกฟ้องหมดหรือยังไงแล้วเหตุวันนี้ทนายอนันชัยเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กอะไรลักษณะประมาณว่าเกาทันเวลามันขึ้นคันไปแล้วเนี่ยมันไอ้นี่ไม่ได้นะเขาเรียกอะไรมันปล่อยมันแบบกลับมาแบบเดิมไม่ได้นะขึ้นคันแล้วมันต้องยิงอ่ะก็ต้องยิงต่อแต่อาจจะยิงแบบไม่ให้ถูกเป้าไงอ๋อเฉียวซ้ายเดี๋ยวยิงแบบไปทางซ้ายคือตอนแรกยิงให้ตรงเป้าตอนนี้ไม่แล้วยิงไปโดนต้นไม้อะไรไปเขาบอกผมได้ยิงแล้วนะคำถามนี้ที่ผมได้ยินเยอะคืออ้าวแล้วที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะละครเหรอเลยยังไงแล้วจะให้ประชาชนคิดยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นสมัยก่อนช่อง5มีรายการดังมากหนึ่งชื่อรายการละครแห่งชีวิตเคยดูไหมครับไม่ทันนี่คือละครแห่งชีวิตคนอะไรเนี่ยนะครับเพราะมันก็เป็นละครแห่งชีวิตเห็นทีมงานบอกของ Workpoint ทำของ Workpoint ทำโอ้โหทีมงานนี่เก่าแก่ใช้ได้นะครับเป็นละครแห่งชีวิตนะครับแต่ว่าประเด็นคือแล้วลูกน้องที่โดนคดีจะเอายังไงแล้วหลักฐานต่างๆที่ได้มีการแถลงว่าคนนั้นคนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องบ่อนเรื่องรับสินบนเนี่ยจะเอายังไงคือมีการแถลงไปแล้วไงมันคนที่แถลงไปแล้วเนี่ยเขาจะซวยหรือเปล่านั่นน่ะสิเฮ้ยคนดูบางคนบอกว่าละครยังไม่จบรอดูต่อครับอาจารย์แล้วต้องดูต่อไปคือแต่ผมคิดว่าคุณโจ๊กก็เข้าใจธรรมเนียมของระบบราชการคือตอนนี้คุณต่อเขาได้เป็นผบ.ตั้งแล้วไงจะไปทะเลาะได้ยังไงจะเป็นรองผบ.แล้วทะเลาะกับผบ.และเป็นชื่อที่เขานอนมาด้วยนะใช่คือข้ามอาวุโสมาขนาดนี้คุณโจ๊กจะกล้าทะเลาะเหรอแล้วตัวคุณโจ๊กเองก็อายุราชการอีกทั้งปี74อ่ะ
หลือเยอะ8ปีอ่ะจะไปทะเลาะทำไมอ่ะเออเหลือ7 8ปีอ่ะอืมใช่ผมว่าจริงๆคุณโจ๊กเค้าก็คงไม่ได้กะจะทะเลาะแต่ว่ามันเกิดการเปิดศึกเพราะว่ามีทีมบุกบ้านเขาไงใช่มั้ยเพราะมันขึ้นอยู่กับทีมบุกบ้านน่ะจะเคลียร์เรื่องนี้กับคุณโจ๊กยังไงอ่ะแล้วคุณโจ๊กจะยังเอายังไงกับทีมที่บุกบ้านจะยอมจะปิดเรื่องมั้ยล่ะบ้านก็บ้านแกเองไงถ้าแกบอกว่าไม่เป็นไรพี่ไม่ถือมันก็จบเรื่องไปแต่ปัญหาคือลูกน้องที่โดนคดีจะเอายังไงแต่ผมเอออันนี้ก็น่าสนใจแต่ผมเชื่อว่าพอมันมีภาพปรากฏอย่างนี้นะอย่างน้อยสถานการณ์นับจากนี้ไปนะจะนิ่งในระดับหนึ่งใช่คงจะไม่มีอะไรสะเทือนระดับแบบว่าสะเทือนสตช.ครับก็จะนิ่งเนี่ยนิ่งเลยแหละจะนิ่งระดับหนึ่งส่วนเรื่องคดีผมว่ามันออกได้สองทางคือก็ว่ากันไปตามกระบวนการกับอีกส่วนนึงก็จะค่อยเงียบไปทำเรื่องช้าๆค่อยๆเงียบไปปักไว้ก่อนอยู่ดีหลักฐานไม่พออะไรพวกนี้หรือไม่ก็อาจจะปักไว้แล้วแบบก็ทิ้งเงียบไปจนวันนึงถ้ามันมีอะไรก็ใช่ใช่ก็อาจจะออกในลักษณะแบบนั้นก็ได้แต่ผมเชื่อว่ามันจะนิ่งมันมีข้อมูลชุดหนึ่งเพิ่งได้รับฟังมาเป็นข้อมูลที่ยืนยันได้บอกว่าก็กระบวนการก่อนจะมาเป็นภาพนี้ก็มีคำสั่งจากคนบางคนบอกว่าไปคุยกันซะไปคุยกันให้จบไปเคลียร์กันให้จบจึงเป็นที่มาของภาพนี้นั่นแหละก็น่าจะนิ่งนะท่านนายครับแต่ผมพอพูดถึงเรื่องตำรวจผมชอบการอภิปรายของคนหนึ่งมากคือเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีการอภิปรายตั้งกระทู้กันยติเรื่องตำรวจและคนหนึ่งที่ขออภิปรายเรื่องนี้ด้วยก็คือคุณเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กรุงเทพก้าวไกลคุณเท่าพิภพบอกว่าเนี่ยประเด็นของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายเพราะว่าไม่ใช่บุคคลที่มีความอาวุโสสูงสุดซึ่งหากพิจารณาตามความอาวุโสเนี่ยก็พบว่าพลตำรวจเอกรอยเนี่ยมีความอาวุโสสูงนะอายุจากผู้กำกับอายุงานจากผู้กำกับจนถึงรองผบ.เนี่ย21ปีส่วนผบ.คนที่ได้รับเลือกเนี่ย6ปีเท่านั้นเองครับและประโยคนึงที่ฮือฮากันมากคุณท่านพิพบบอกว่าผมเนี่ยขอบคุณนะที่นายกเลือกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เพราะเท่ากับว่านั่นในอีกนัยยะหนึ่งคือจะเป็นความหวังของตำรวจชั้นผู้น้อยอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งจะสามารถเจริญเติบโตในหน้าที่การงานได้ไวขนาดนี้คุณท่านพิพบมองมุมกลับเลยนี่แสดงว่าชั้นผู้น้อยก็หวังได้แล้วนะเนี่ยคุณรอยอาวุโส21ปี คุณต่อศักดิ์อาวุโส6ปีถ้านับตำแหน่งจากผู้กำกับจนถึงรองผบ.นี่เป็นความหวังของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยว่าต่อไปโอ้ผมว่าถ้าคิดแบบท่านพิภพเนี่ยนะในฐานะผมเป็นจบปริญญาตรีธรรมศาสตร์ ก็ต้องเป็นความหวังคนเรียนธรรมศาสตร์ด้วยเหมือนกันนะสิงห์แดงคุณไม่ต้องจบในร้อยตำรวจก็จะสามารถเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แล้วคุณจบรัฐศาสตร์แล้วก็คุณเคยไปทำหน้าทำงานเป็นขายเซลล์ขายอะไรมาก่อนเนี่ยบริษัทน้ำมันเนี่ยคุณก็สามารถจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แสดงว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยุคนี้เปิดกว้างมากขึ้นไม่ได้ยึดติดกับการต้องจบแต่ในร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนี่มองมุมบวกมองมุมบวกนะครับไม่จำเป็นต้องจบในร้อยแล้วก็อายุราชการไม่ใช่ประเด็นสำคัญถ้าคุณเป็นคนเก่งถ้าคุณเป็นคนมีความสามารถอายุราชการไม่มีความหมายแต่ประเด็นคือรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้ว่าต้องดูอายุราชการใช่มันต้องไปเคลียร์กันในรัฐธรรมนูญว่าจะเอาไงหาทางแก้รัฐธรรมนูญซะไปหาทางแก้รัฐธรรมนูญซะแต่เมื่อวานเพิ่งได้คุยกับอดีตนายตำรวจอยู่ก้าวไกลเดี๋ยวค่อยสาวชิดโกงได้ฟังกันเขาบอกว่าเขาก็พูดมาประโยคนึงบอกว่าในตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยนะนับจากท่านต่อศักดิ์ไปหลังจากนี้เนี่ยฝ่ายการเมืองจะไม่กล้ามายุ่งจะไม่กล้ามาลวงลูกในช่วงระยะจากนี้ไปเนี่ยเขามองอย่างนี้ในวงการตำรวจจะนิ่งขึ้นครับประมาณนั้นเดี๋ยวมีให้ฟัง ครับนี่พอหอมปากหอมคอเรื่องของแวดวงตำรวจสีกากีเรื่องของกองทัพนะฮะก็ให้พูดให้ฟังประมาณนี้อาจารย์มีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมไหมประมาณนี้เนาะไม่ละครับเรื่องของตรใช่ผมว่าก็ไปดูแลเรื่องลูกน้องแต่ละคนที่โดนคดีเพราะนายมีเรื่องกันแล้วกันเห็นใจลูกน้องหน่อยคือนายนายเคลียร์ได้แต่คดีน้องต้องคดีลูกน้องต้องเคลียร์ด้วยนะไม่ใช่นายเคลียร์ได้แต่ลูกน้องเข้าคุกนะมันเหมือนที่อาจารย์เคยเล่าตอนเวทีมติชนนะใช่ใช่ไหมคือในระดับผู้มีอำนาจเนี่ยบทเขาจะใส่กันเนี่ยเขาก็ใส่กันสุดแต่บทวันนึงเขาคุยกันได้เสร็จสับปุ๊บเนี่ยอ่ะจบละพอแล้วเว้ยใช่แยกย้ายกันไปทำงานแต่ลูกน้องโดนคดีไงแต่ลูกน้องไปแล้วจะเข้าคุกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนายก็นึกถึงลูกน้องหน่อยเคลียร์ได้แล้วก็ช่วยเคลียร์ให้ลูกน้องด้วยเดี๋ยวดูว่าจะมีแรงกระเพื่อมอะไรหรือเปล่าในตรนะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงอ่ะมาถึงประเด็นนี้คือวันนี้ท่านผู้ชมมีคือวันนี้เขามีงานสัมมนาครับ
ขามีงานสัมมนาของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของวุฒิของวุฒิสภาของสว.ครับประเด็นน่าสนใจมากคือบ้านเมืองไม่สงบเมื่อไม่เคารพกฎหมายนี่ชื่องานเขาบ้านเมืองไม่สงบเมื่อไม่เคารพกฎหมายและปรากฏว่าคนนึงที่มาร่วมในงานวันนี้ดูสิฮะอาจารย์จารันภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งช่วงนึงบนเวทีน่าสนใจนะครับอาจารย์จารันเนี่ยคือเขาถูกตั้งคำถามจากบนเวทีบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายแบบไหนที่เกินพอดีและปรากฏว่าอาจารย์จารันแกพูดถึงกรณีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองอาจารย์ศิโรจน์การตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งนะคือพอใหญ่อาจารย์จารันแกพูดอย่างนี้แกบอกว่าคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเนี่ยอันเนี้ยมันคือความไม่พอเหมาะพอควรถูกมันคือความไม่พอเหมาะพอควรนะฮะแล้วอาจารย์จารันก็บอกว่าเนี่ยสำหรับกรณีการทุจริตที่เป็นปัญหาเรื้อรังประเทศเนี่ยเห็นว่าเนี่ยควรถูกตัดสิทธิ์20ปีนะมันสิทธิ์เนี่ยมันถูกตัด20ปีแต่ตนมองว่ามากไปนะฮะโดน10ปีเนี่ยกำลังพอดีครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยมันต่างจากสิทธิ์เลือกตั้งที่ให้เป็นดุลพินิจและศาลจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้แต่ไม่เกิน10ปีขณะที่การตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยต้องตัดแต่ไม่ให้เกิน10ปีคือความพอเหมาะพอควรคือเอาเป็นว่าโดยสรุปพอยที่อาจารย์จารันพูดมาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการตัดสิทธิ์กรณีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยยกตัวอย่างก็ได้อย่างเคสคุณช่อมันคือการตัดตลอดชีวิตอันนี้ทุกคนเห็นว่าเกินกว่าเหตุการรับสมัครเลือกตั้งมันตัดตลอดชีวิตแต่อาจารย์จารันบอกว่าคือไอ้ตัดมันต้องตัดแหละแต่ว่าอาจารย์จารันบอกว่าไม่เกิน10ปีมันก็พอแล้วนั่นเท่ากับว่าในความเห็นในมุมนึงถ้าสรุปจากตรงนี้คือว่าอาจารย์จารันก็มองว่าไอ้ตลอดชีวิตเนี่ยมันแรงมันแรงเกินไปแรงแน่นอนก็อย่างคุณนิพิธที่โดนคดีอะไรอ่ะอันนั้นโทษยังไม่ถึงขั้นตลอดชีวิตอะไรเลยนะคุณนิพิธโดนอะไรนะที่เพิ่งตัดสิน2วันก่อนน่ะลืมแล้วคุณนิพิธเหรอหรือว่าใครคุณนิพิธใช่มั้ยคุณนิพนธ์คุณนิพนธ์คุณจำมณีคุณนิพนธ์โดนโทษเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้แล้ว9ปีอ่ะ9ปีของช่อเนี่ยตลอดชีวิตเลยนะนิพนธ์9ปีอ่ะมันก็แปลกจริงอ่ะแล้วถ้ายิ่งดูมูลเหตุของคดีด้วยมันยิ่งแตกต่างกันมากไงมันแตกต่างกันมากมันเหมือนกับคดีจริยธรรมเนี่ยเป็นคดีที่มันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้อ่ะว่าใครผิดหรือใครถูกเชิงจริยธรรมขึ้นอยู่กับการตีความใช่ใช่มั้ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจใช่ว่าผิดหรือไม่ผิดใช่ๆซึ่งต้องย้ำว่าคดีแบบนี้ในต่างประเทศมันไม่มีนับคดีของคนผิดจริยธรรมถูกตัดสิทธิ์มันไม่มีมันกว้างไงสมมติในคือที่ผ่านมาเราก็เคยมีเหตุการณ์ที่นักการเมืองดูรูปโป้ในสภาอย่างเงี้ย นึกออกไหมครับ แล้วเกิดมีคนไปฟ้องว่านักการเมืองดูรูปโป้ในสภาผิดจริยธรรมไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผิดจริง แต่ถึงขั้นต้องถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเพราะดูรูปโป้ในสภาไหมเนี่ย ผมว่ามันก็เกินไปแต่ท้ายที่สุดมันต้องย้อนกลับไปที่ตัวรัฐธรรมนูญป่ะใช่ตัวรัฐธรรมนูญมันเป็นตัวกำหนดก็รัฐธรรมนูญ60เนี่ยสร้างปัญหาเยอะไปหมดซึ่งคนที่เขียนมาคือศาลรัฐธรรมนูญกับปปช.มั้งที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาปกติคือโดยตรงเนี้ยมันล็อกไว้เลยว่าถ้าผิดจริยธรรมตัดสิทธิ์แล้วสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตคือกฎหมายมันเขียนล็อกไว้อย่างนี้เลยนะคือผมก็ในมุมนึงของศาลที่เขาอ่านเนี่ยคือเขาก็มองแค่ว่าผิดหรือไม่ผิดแต่พอผิดมันล็อกโดยอัตโนมัติว่าต้องตลอดชีวิตเท่ากับว่าถ้าแก้คือมันต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางใช่ซึ่งมันเท่ากับว่าคุณกำลังบอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกคนต้องเป็นเทวดานะคือผิดจริยธรรมถูกตัดสิทธิ์นะแปลว่าทุกคนต้องเป็นเทวดามันไม่มีใครเป็นเทวดาไงเพียงแต่ว่ามีคนที่ถูกจับได้กับถูกจับไม่ได้แล้วก็มีคนที่จะถูกเล่นหรือไม่ถูกเล่นใช่ไหมคือถ้าคุณบอกว่าใครผิดจริยธรรมต้องถูกตัดสิทธิ์แปลว่าคุณกำลังบอกทุกคนต้องเป็นเทวดาซึ่งไม่มีหรอกดูผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือองค์กรอิสระมีใครเป็นเทวดาไหมครับมันต้องมีผิดจริยธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งกันแน่นอนนะใช่ไหมครับเอานายกประเทศนี้ไม่แจกแจงบัญชีทรัพย์สินนะครับนายกจาก62ถึง6ไม่เปิดบัญชีทรัพย์สินนะครับรองนายกมีนาฬิกาหรูครับบอกว่ายืมเพื่อนตายแล้วอย่างเงี้ยถามประชาชนว่าอย่างผิดจริยธรรมไหมเนี่ยผิดแน่นอนอาจารย์ถ้ามองอย่างนี้ได้ไหมถ้ามองว่านะด้วยในฐานะที่เป็นอดีตตุลาการอย่างอาจารย์จรัญเนี่ยออกมาส่งสัญญาณแบบนี้เรามองเป็นโพซิทีฟได้ไหมคือมองในมุมบวกได้ไหมว่านั่นถ้าเขาก็ยอมรับเหมือนกันในมุมนักกฎหมายด้วยกันเองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันแรงไปไม่เพราะอาจารย์จรัญคืออาจารย์จรัญ วงการนี้อย่ามองว่ามีอะไรเป็นโพซิทีฟเช่นคนนี้พูดจะมีสัญญาณอย่างนี้ไม่ใช่ อาจารย์จรัญคืออาจารย์จรัญก็อาจจะมองเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวส่วนคนที่เกี่ยวข้องไม่ได้มองแบบนั้นเว้นแต่ว่าถ้ามีร่างรัฐธรรมนูญใหม่อาจารย์จรัญเข้ามาอันนั้นก็อีกเรื่องนึง
ใช่ไหมแต่อย่างน้อยอย่างน้อยด้านหนึ่งมันก็เห็นปัญหาว่ามันแรงไปโดยเฉพาะแม้กระทั่งความเห็นอย่างอดีตตุลาการสัมพันธ์ก็ยังมองมันแรงไปการตัดสินจรชีวิตในเรื่องของฝ่าฝืนจริยธรรมใช่ใช่ใช่ก็เป็นอีกโจทย์นะถ้าจะร่างรัฐนูนกันใหม่หรือจะแก้กันใหม่ทั้งฉบับอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องนึงที่ผมว่าจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นบทวัดใจบทพิสูจน์ของนักการเมืองเหมือนกันนะใช่ของนักการเมืองคือสสด้วยนะว่าคุณจะเอาคุณจะเห็นเรื่องนี้ยังไงใช่เพราะสุดท้ายที่สุดใครอาจจะไม่รู้ว่าวันหนึ่งในฝั่งภูมิใจไทยในฝั่งรวมไทยสร้างชาติในฝั่งเพื่อไทยก็อาจจะโดนเรื่องนี้ด้วยคือถ้าเล่นเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะผมว่าคนเป็นรัฐมนตรีโดนเล่นได้แทบทุกคนนะอย่างสมมติคนที่โดนเรื่องแบบมีที่ในเขานั่นเขานี่อย่างเงี้ยผิดจริยธรรมไหมก็ผิดนะแต่ยังไม่มีใครไปยื่นใช่แล้วยื่นแล้วจะรับหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วมันแรงมากนะแรงดีครับคือแบบว่าแล้วมันเปิดทางให้มีการกลั่นแกล้งอ่ะคือถ้าเขาผิดจริงดำเนินคดีอาญาคือต้องย้ำก่อนนะครับเราไม่ได้บอกว่าเอาผิดนักการเมืองไม่ได้นะใช่แต่การเอาผิดต้องเอาผิดด้วยคดีอาญาหรือคดีแพ่งไม่ใช่คดีจริยธรรมเพราะคดีจริยธรรมมันเปิดทางให้มีการใช้การวินิจฉัยมั่วและเนี่ยจริยธรรมเนี่ยไปก่อนอาญาด้วยนะเออหลายๆเคสใช่แล้วเกิดคดีอาญาไม่ผิดแต่ผิดจริยธรรมอันนี้ยิ่งมึนใหญ่เลยนะอาญาไม่ผิดแต่โดนไปแล้วทำไงอ่ะโดนตัดสิทธิ์ฟรีไปแล้วอ่ะพิพากษากลับก็ไม่ได้นะไม่ได้เอออาญาไม่ผิดหลักฐานไม่พอแต่ผิดจริยธรรมแปลว่าอาจจะมีนักการเมืองเคราะห์ร้ายบางคนโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตโดยที่มูลความผิดของคดีไม่มีใช่เพราะคดีอาญามันต้องดูมูลความผิดดูหลักฐานดูอะไรประกอบอยู่ว่าผิดจริงหรือเปล่าใช่ใช่แต่คดีจะได้ทำไปก่อนแปลว่าในอนาคตถ้าไม่เลิกเรื่องนี้อาจจะมีนักการเมืองบางคนที่โดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตที่แล้วเมื่อไปถึงคดีอาญาซึ่งเสร็จที่หลังเนี่ยศาลบอกว่ายกฟ้องเพราะหลักฐานไม่พอน้ำมืดเลยนะแต่คุณถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตแล้วครับคือเดิมมันจะเป็นลักษณะว่าเดิมเนี่ยตัวอาญามันจะผูกโยงเกี่ยวกับกรณีจริยธรรมคือมันอาจจะไม่จริยธรรมตรงอาจจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของตำแหน่งเช่นถ้าสมมติว่าสสบางคนโดนคดีอาญาพิพากษาถึงที่สุดแล้วก็หลุดจากตำแหน่งไปเลยใช่ใช่แต่เคสนี้คือหลังปี60เนี่ยมันให้แยกกันระหว่างจริยธรรมกับอาญาอาญาก็ว่าไปจริยธรรมก็ว่าไปแล้วความที่มันนี่ก็คือจริยธรรมมันเร็วกว่าอาญาไงปัจจุบันเนี้ยใช่ใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีหลักฐานไงมันเป็นสิ่งที่ดูแล้วก็วิเคราะห์กันเองไงว่าศาลดูพฤติกรรมอย่างนี้มันน่าจะใช่นะศาลดูแล้วอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่นะอย่างเงี้ยมันการตัดสิทธิ์คนนะครับหรือการตัดสินทางกฎหมายใช้เรื่องตามอัตวินิจฉัยไม่ได้ใช่ไหมคือคดีอาญาอย่างนั้นมันต้องมีหลักฐานจะต้องมีการเกาะเกี่ยวของหลักฐานกับมูลเหตุของคดีต่างๆนานาแต่คดีจริยธรรมมันไม่ใช่อ่ะอย่างกรณีช่อเนี่ยสิ่งที่เขาใช้เป็นข้ออ้างในการตัดสินช่อคือช่อไม่ลบโพสต์คือช่อเขาสู้แบบนี้ว่าเหตุการณ์เกิดก่อนมีกฎหมายใช้กฎหมายบังคับใช้กับนักการเมืองตอนเกิดเหตุเขาไม่ใช่เป็นนักการเมืองเขาเป็นเด็กเรียนปริญญาตรีแล้วตอนที่มีคนไปยื่นเรื่องร้องเขาเนี่ยเขาก็ไม่ใช่นักการเมืองแล้วกฎหมายบังคับใช้กับนักการเมืองจะไปเล่นช่อได้ยังไงช่อเขาก็สู้แบบนี้ซึ่งผมฟังนะผมว่าก็มีเหตุผลเพราะกฎหมายเป็นการเอาผิดจริยธรรมนักการเมืองแต่ช่อเนี่ยการกระทำเนี่ยเกิดตั้งแต่เขายังไม่เป็นนักการเมืองเกิดตอนที่เขายังเป็นเด็กปริญญาตรีใช่ไหมครับแล้วก็ตอนที่ไปร้องเขาก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วใช่แต่ทำไมเขาต้องถูกตัดสิทธิ์ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันใช่ใช่คือผมเข้าใจคุณช่อเองก็แย้งเรื่องนี้ใช่แต่ฝ่ายที่พี่ชัยก็บอกก็คุณไม่ได้ลบโพสต์ไงเพราะเมื่อคุณไม่ได้ลบโพสต์แล้วว่าความผิดยังเกิดอยู่จนปัจจุบันอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ผมมองในส่วนตัวผมมองในมุมดีนะอย่างน้อยมันอาจจะเป็นอย่างน้อยมันมีความเห็นยืนยันในหลักหนึ่งในฝั่งของตุลาการอดีตตุลาการด้วยว่ามันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปโอเคเป็นประเด็นที่เดี๋ยวคงจะได้ถกเถียงกันต่อไปอาจารย์ครับมีประเด็นล่าสุดเข้ามาคืออันนี้สดๆร้อนๆเลยทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขาโพสต์ใน Facebook นะครับมีรายงานบอกว่าเนี่ยดารานักแสดงดังเลยเช่นแมทเดมอนเอมิลี่บรันต์เมอริลสตีฟนี่ก็ดารารุ่นใหญ่นะแอนฮาเธเวย์สกาเลต์โจฮันสันร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในฐานะผู้รับรางวัล The Albee สาขาผู้ปกป้องประชาธิปไตย Justice for Democracy Defender ประจำปีนี้จากมูลนิธิครูนี่เพื่อยุติธรรมอ๋อดีฮะดีรางวัลนี่เป็นรางวัลใหญ่ครับซึ่งในพิธีรับรางวัลเนี่ยนะฮะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้กล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศไทยที่ยังมีประชาชนหลายพันคนถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยได้บอกเล่าเรื่องราวของทนายอนุนนำพาและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีเกือบ300คนในจำนวนนี้ลูกความที่อายุน้อยที่สุดคือเด็กอายุ12ปีนะฮะและศูนย์ทนายความคงไม่มีวันนี้หากคนไทยไม่ได้ลุกขึ้นมาสู้กับ
รัฐเผด็จการที่ซ่อนตัวอยู่ในที่แจ้งในสถาบันตุลาการในกฎหมายและในรัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐประหารเรายังต้องเดินทางกันไปอีกไกลเพื่อให้ถึงประชาธิปไตยที่แท้จริงการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนั้นไม่เคยง่ายแต่เวลาย่ำรุ่งจะมาถึงเสมอการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอยู่ในมือของเราเองนี่ศูนย์ทนายเขาลงเฟซแต่ผมไม่ได้ใจรูปทันหรือเปล่าให้ดูแบบเร็วๆเนี่ยเนี่ยอันนี้เข้าใจว่าเป็นตัวแทนของทนายสิทธิ์มีรูปทนายจูนขึ้นไปแล้วเขาก็ไปถ่ายภาพกับแมตต์เดมอนอะแล้วก็ดารานักแสดงแล้วก็นักแสดงเนี่ยเนี่ยอันนี้แมตต์เดมอนแล้วก็นักแสดงแบบดังๆเขาก็มาดีครับดีมาคล้ายๆกับแสดงความยินดีด้วยอาจารย์มองสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงมันก็เป็นสิ่งที่โลกเขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมันผิดคืออย่างนี้องค์กรที่ชื่อว่าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่เคยมีในประเทศนี้จนรัฐบาลปี57โอ้เอ้ยอันนี้ผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะองค์กรที่ชื่อว่าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเกิดหลังรัฐบาลปี57เพราะหลังรัฐบาลปี57มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนประชาชนอย่างรุนแรงและกว้างขวางผมไม่แน่ใจอาจจะปี53อาจจะคลาดเคลื่อนนะครับแต่ว่าไม่53ก็57เอาอย่างงี้แล้วกันโอเคนะครับไม่53ก็57นะครับเพราะฉะนั้นตัวองค์กรเองก็เป็นผลผลิตของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับในถ้าเกิดขึ้นในช่วงปี53ก็โอเคเกิดขึ้นในปี57เพราะตัวย่อเขาคือ TLHR 2014ก็เกิดขึ้นในปี57นะครับแต่บุคคลที่ทำเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำคดีให้กับคนเสื้อแดงตั้งแต่ปี53นะครับดังนั้นก็พอมีการรัฐประหารปี57ปุ๊บศูนย์ทนายก็เกิดขึ้นในวันที่24พฤษภาคมผมจำได้วันก่อตั้งเนี่ยก็ทนายที่เป็นมีบทบาทหลักก็คือทนายเอครับเอเยาวลักษณ์เนี่ยก็เป็นคนที่ทำเรื่องสิทธิมนุษยชนมานานตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษารามคำแหงแล้วนะครับแล้วก็ทำเรื่องชาวบ้านมานานนะครับดังนั้นก็ตัวองค์กรที่เองก็เป็นสัญลักษณ์ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยซึ่งเกิดอย่างรุนแรงหลังรัฐประหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับคนยัดคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอุ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาคนคลุมถุงดำเข้าค่ายทหารนะครับหรือแม้กระทั่งการไล่ล่าพยานปากเอกของคดีเสื้อแดงต่างๆหลังปี57นะครับไล่มาจนถึงการดำเนินคดีกับคนที่แสดงออกเรื่องประชามตินะครับผมก็เคยใช้บริการของศูนย์ทนายครั้งหนึ่งเหมือนกันผมโดนเหมือนกันตอนที่ผมไปรายงานข่าวการชุมนุมปี63ที่มีครั้งหนึ่งผมไปที่พื้นที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวแล้วก็มีคนของรัฐบาลนั้นไปสั่งตำรวจว่าให้ดำเนินคดีกับศิโรจน์สักคดีหนึ่งเพราะตอนนั้นผมไปรายงานข่าวการชุมนุมบ่อยนะครับก็มีความพยายามจะยัดคดีผมนานแล้วโดยพยายามจะบอกว่าผมนี่ไปรายงานข่าวการชุมนุมเนี่ยคือการไปยุให้คนไปม็อบเพราะว่าผมไปเนี่ยคนดูเยอะแล้วรายงานตั้งแต่ม็อบเริ่มจนม็อบเลิกมันคือการเชียร์ให้คนไปม็อบแล้วในสุดตำรวจก็ตัดสินใจดำเนินคดีผมคดีนึงนะครับแล้วก็ผมก็ได้ใช้บริการของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับที่จะยุติคดีนี้ลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวองค์กรอย่างศูนย์ทนายก็เป็นผลผลิตนะครับของกระบวนการผิดปกติในประเทศไทยครับผมมี2ประเด็นครับ1คือการที่ดารานักแสดงระดับโลกมาแสดงความยินดีกับศูนย์ทนายและเหมือนกับว่าเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยในแง่หนึ่งมันจะทำให้กระบวนการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยหลังจากนี้ถูกจับตามองมากขึ้นหรือเปล่า2ไอ้นี่จะเป็นข้อเปรียบเทียบได้ไหมว่าความแตกต่างระหว่างวงการบันเทิงไทยกับวงการบันเทิงต่างประเทศโดยเฉพาะในระดับโลกอย่างที่เราเห็นดาราระดับออสการ์ขนาดนี้เนี่ยระดับฮอลลีวูดขนาดนี้เนี่ย มาให้ความสนใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชน อันนี้มันคือความแตกต่างระหว่างวงการบันเทิงไทยกับวงการบันเทิงต่างประเทศผมว่าไม่ใช่วงการบันเทิงไทยกับวงการต่างประเทศหรอกครับแต่ว่ามันแทบจะทุกวงการในประเทศไทยกับต่างประเทศคือไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงวงการสื่อวงการนักวิชาการเนี่ยในบ้านเราเนี่ยหาคนที่จะกล้าพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังเนี่ยน้อยโดยพื้นฐานนี่มันน้อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นความแตกต่างระหว่างสังคมไทยกับสังคมต่างประเทศที่ในบ้านเราเนี่ยในระดับปัจเจกคนที่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนมีเยอะแต่คนที่กล้าพูดแบบออกมาเป็นเหมือนกับกิจกรรมรวมหมู่ในการแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับการละเมิดสิทธิเนี่ยมันไม่เยอะมันจะเป็นการแสดงออกในระดับปัจเจกมากกว่านับขณะที่ต่างประเทศเราจะเห็นการแสดงออกเชิงกลุ่มเช่นบทบาทนักแสดงที่คิดว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยมันจะเป็นเชิงกลุ่มไงบ้านเราถ้ามีมันจะเป็นระดับปัจเจกเช่นนักแสดงในช่วงปี63ก็อย่างเช่นคุณหมิวอย่างเงี้ยหมิวก็มาแสดงออกสุดท้ายก็มาใช่ไหมครับมิลลิใช่ไหมหรือว่าอะไรนะเยอะแยะทีเมนซาวอะไรพวกนี้ทิลลี่เบิร์ดแล้วก็จ่ายไททอสมิธก็มาแสดงออกมันจะเป็นการแสดงออกระดับปัจเจกไงแต่มันจะไม่ใช่เป็นการแสดงออกระดับกลุ่มคือการแสดงออกระดับกลุ่มของบ้านเราเนี่ยมันยังมีเพดานอยู่นะครับแต่ว่า
ในต่างประเทศในการแสดงออกในเชิงกลุ่มเนี่ยมันสามารถทำได้ชัดเจนมันเป็นเรื่องปกติของเขาหรือเปล่าในแง่ของสิทธิมนุษยชนมันเป็นผมคิดว่าในบ้านเรามันก็จะเป็นเรื่องปกติถ้ามันไม่มีอำนาจมืดมาคอยข่มขู่คนที่แสดงออกในบ้านเราเนี่ยการแสดงออกระดับปัจเจกทุกคนก็ต้องฝ่าเพดานอะไรบางอย่างเช่นถ้าเป็นนักร้องในค่ายเทปก็ไม่อยากให้คุณแสดงออกเนี่ยถ้าคุณอยู่ค่ายที่ผู้บริหารใจกว้างก็โอเคแต่ถ้าคุณอยู่ค่ายที่ผู้บริหารใจแคบหรือขี้กลัวคุณก็แสดงออกไม่ได้แต่ในต่างประเทศมันมียูเนียนไงเขามีสหภาพของนักแสดงไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้นสังกัดบอกว่าห้ามนักแสดงออกยูเนียนหรือสหภาพก็จะไปถามว่าทำไมคุณห้ามได้ยังไงอาชีพอื่นแสดงออกได้ทำไมนักแสดงออกไม่ได้เพราะปัญหาของบ้านเราคืออาชีพนักแสดงมันไม่มียูเนียนไม่มีสหภาพที่จะรองรับใช่หรือว่าเป็นแบ็คให้ใช่เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าต้นสังกัดสามารถคุมนักแสดงได้แล้วนักแสดงหรือศิลปินที่กล้าแสดงออกเนี่ยมักจะเป็นของคนรุ่นใหม่ที่ตัวคนแสดงหรือศิลปินมีอำนาจต่อรองสูงเพราะว่าไม่ใช่ยุคทองของต้นสังกัดแบบสมัยก่อนใช่อย่างมิลลิอย่างเงี้ยมิลลิกับค่ายเนี่ยมิลลิใหญ่กว่าค่ายเยอะพูดตรงทีเมนซาวอย่างเงี้ยเขาใหญ่กว่าค่ายเขาเยอะทีลีเบิร์ดเขาใหญ่กว่าค่ายเขาเยอะจ่ายก็เหมือนกันจ่ายใหญ่กว่าค่ายเยอะนึกออกไหมครับเพราะเขาถึงกล้าแสดงออกแต่ถ้าเป็นนักร้องวงใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเขาเกรงใจเจ้าของค่ายหรือแม้กระทั่งนักแสดงรุ่นเก่าๆใช่ไหมรุ่นเก่าๆหลายๆคนก็มีความเกรงใจอะไรอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเราอาจจะพูดได้ว่าหนึ่งก็คือการมียูเนียนหรือการมีสหภาพเนี่ยสำคัญเพราะเมื่อมีสหภาพเนี่ยมันจะปกป้องว่าทำไมคุณต้องห้ามเราแสดงออกไงเรามีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเหมือนทุกอาชีพแต่บ้านเราไม่มีไงครับโอเคแล้วเนี่ยโดยชื่อมูลที่ก็รู้เลยครับที่ครูนี่เพื่อความยุติธรรมก็ของจอร์จครูนี่ใช่ของภรรยาจอร์จครูนี่ซึ่งเป็นทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนชื่อดังใช่นี่ไงเห็นมันก็น่าสนใจละระดับประเทศโอเคอันนี้มาติดไว้นะครับก็เป็นประเด็นที่ในมุมนึงกลายเป็นว่าศูนย์ทนายความสิทธิ์เนี่ยกลายเป็นไปอยู่ในความสนใจของเรดาร์แบบระดับโลกแล้วอ่ะครับใช่ใช่มองท่านมองในมุมโพซิทีฟก็ดีหน่อยนะครับโอเคประเด็นทิ้งท้ายมีคนฝากมาถามอาจารย์ตอนแรกผมลังเลอยู่ว่าจะเอาในตอนท้ายรายการเลยไหมหรือว่าเอาตอนนี้เลยแล้วกันทำไมต้องลังเลมันเป็นคำถามที่ทำร้ายครับวางยาครับมีสสเขาฝากมาถามครับสสจิรัตน์ทองสุวรรณเขาเอาคลิปที่อาจารย์พูดในรายการของอาจารย์แล้วบอกว่าเนี่ยอาจารย์ศิโรจน์พยายามจะเลี่ยงไม่พูดคำว่าจิรัตน์มันกวนตีนพี่น้องประชาชนต้องกดดันให้ศิโรจน์ตรงไปตรงมานะครับอ่ะดูเดี๋ยวแหละเขาฝากมาถามเนี่ย อ๋อที่ผมไลฟ์ที่รายการเมื่อวันผมไลฟ์ที่บ้านผมแล้วเนี่ยเขาฝากทีมงานผมมาเลยนะบอกว่าถามจานซิโร่ให้หน่อยครับจิรัตสอสอจิรัตอยากให้ผมพูดว่าสอสอจิรัตกวนตีน ผมพูดได้อยู่แล้วแต่พูดแล้วสอสอจะรับได้หรือเปล่าวะ ผมเป็นลูกผู้ชายผมกล้าอยู่แล้วแต่จิรัตทองสุวรรณรับได้หรือเปล่าถ้าผมพูดเนี่ยแล้วคนแปดริ้วที่เลือกจิรัตจะรับได้หรือเปล่าวะจิรัตทองสุวรรณคุณวางย้ายผมเข้าแปดริ้วไม่ได้หรือเปล่า คือคุณท้ายผมพูดถ้าเป็นตัวต่อตัวกับคุณเนี่ยผมกล้าพูดอยู่แล้วถ้าอยู่กันสองคนแต่ผมพูดแล้วผมเข้าแปดริ้วไม่ได้ใครรับผิดชอบครับแปดริ้วของกินอร่อยจังหวัดน่าเที่ยวคือจิรัตน์ทองสุวรรณคุณจะทำให้ผมเข้าแปดริ้วไม่ได้ครับถ้าแบบนี้เรื่องใหญ่ผมรู้ทันนะครับถ้าตัวผมไม่กลัวหรอกน่าจริงมาเจอผมตัวดีกว่าจิรัตน์ทองสุวรรณกล้าเปล่าอันนี้ท้ากันกลางรายการอีกแล้วนะแต่ถ้าคุณจะไม่ให้ผมพูดว่าคุณกวนตีนออกสื่อผมไม่พูดหรอกเดี๋ยวคนแปดริ้วด่าผมผมรักคนแปดริ้วแล้วผมไม่ตกหลุมพรางคุณสรุปกวนเลยไม่กวนเดี๋ยวเจอตัวแล้วดูกันแล้วกันไม่ธรรมดาจริงคนนี้ไปพูดไม่ได้หรอกคนแปดริ้วเกลียดเราไงจิรัตน์คนรักเขาเยอะ เขารู้ว่าคนแปดริ้วจะรักเรามากกว่าเขาเลยต้องการสกัดดาวรุ่งจิรัตน์ครับ ผมรู้ทันคุณครับคุณทำเพื่อสกัดดาวรุ่งเพราะคุณรู้คนแปดริ้วรักผมมากกว่าคุณผมไม่ตกหลุมแล้วครับ ผมเก๋ากว่าเยอะครับ ไม่เกี่ยวเลยครับ เป็นแค่พื้นที่ตรงกลางให้เฉยๆนะครับนี่แบบทีมงานกระซิบมาเลยบอกว่าเนี่ยสสฝากมาบอกถามให้หน่อยถามอาจารย์ซิโร่ให้หน่อยครับนะฮะเนี่ยถามไปแล้วนะถามไปแล้วนะแต่อาจารย์บอกว่าต้องคุยส่วนตัวนะคุยกันส่วนตัวหน้าสื่อก็ประมาณนี้ใช่ครับโอเคโอเคอ่ะมาถึงคอนเทนต์ช่วงสำคัญของรายการของเราครับอันนี้คอนเทนต์หลักเลยแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่หลายคนรอคอยจะรอฟังรอคอยจะรอฟังก็คือแนะนำอาหารอาจารย์ให้โจทย์จริงให้โจทย์ตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วแหละว่าจริงๆโจทย์ที่อยากจะให้อาจารย์แนะนำร้านอาหารเนี่ยอยากจะให้แนะนำร้านอาหารที่มันเชื่อมโยงกับประเด็นการเมืองทีนี้
มันก็ประเด็นการเมืองหมายถึงเรื่องหมออ๋องเพราะว่าเรื่องที่แรงที่สุดวันนี้คือเรื่องหมออ๋องก็เลยอยากจะให้อาจารย์แนะนำร้านอาหารที่เกี่ยวกับประเด็นการเมืองหรือที่เกี่ยวข้องกับตัวหมออ๋องเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองกับหมออ๋องเนี่ยครับผมว่ายากนะเพราะถ้าผมเป็นหมออ๋องตอนนี้สถานการณ์กินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดเอายังไงดีวะใช่ไหมครับมันเครียดจริงๆนะคืออยากทำงานรองประธานสภาแล้วเราก็รู้ถ้าผมเป็นหมออ๋องผมก็คิดในใจนะว่าเอ้ยทำไมกูต้องออกจากตำแหน่งรองประธานกูไม่ได้ผิดอะไรเลยนะใช่โกงเงินหลวงก็ไม่ได้โกงไปดูงานราชการประหยัดเงินหลวงไป 500,000 บาทประหยัดเงินหลวง 500,000 บาทต้องออกจากรองประธานสภานี่มันเลวไหลที่สุดแล้วว่าครึ่งล้านนะครับประหยัดเนี่ยคนอื่นไปเนี่ยใช้เงินเต็มแม็กขอเบิกเกินปฏิพัฒน์ใช้ประหยัดเงินหลวงครึ่งล้านต้องออกเนี่ยถ้าเป็นหมออ๋องกูผิดตรงไหนวะทำไมต้องออกวะแล้วทำไมต้องออกจากก้าวไกลก็งงอีกเพราะก็รักพรรคนี้นะทำพรรคนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นหมออ๋องเนี่ยผมกินไม่ได้นอนไม่หลับแนะนำอาหารยากทีนี้คนเรากินไม่ได้นอนไม่หลับมันต้องสมสารกลับบ้านต้องกลับไปพักใจผมว่าหมออ๋องตอนนี้สมสารกลับบ้านตอนนี้สองทุ่มเข้าใจว่ารถไฟกลับพิษณุโลกเนี่ยจะประมาณสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งตอนนี้เผลอๆหมออ๋องอาจจะนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มาที่สถานีกลางบางซื่อเพื่อรอรถไฟเที่ยว3ทุ่มครึ่งหรือ4ทุ่มแกชอบนั่งรถไฟกลับบ้านใช่ใช่คือไม่ได้ชอบหรอกคือถ้านั่งเครื่องบินเนี่ยทำงานไม่ได้เพราะเครื่องบินพิษณุโลกเที่ยวสายมัน4โมงไงอ๋อไม่ทันคือถ้าคุณขึ้นเครื่องบินกลับเนี่ยคุณต้องเลิกงานตั้งแต่2โมงใช่เพื่อขึ้นเสียงานเสียการงั้นก็ต้องรถไฟหรือรถทัวร์งั้นหมออ๋องกลับบ้านเนี่ยนะครับผมแนะนำอาหารที่บ้านหมออ๋องแล้วกันผมเนี่ยสงสารหมออ๋องนะครับผมก็เลยจะแนะนำอาหารสำหรับคนพิษณุโลกอย่างหมออ๋องนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องนี้เราเคยคุยกันในรายการว่าไม่รู้จำได้หรือเปล่าว่าเราเคยคุยกับหมออ๋องในครั้งนึงว่าหมออ๋องชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านไหนแล้วหมออ๋องทำคลิปแนะนำก๋วยเตี๋ยวเนื้อใน TikTok ฝากมาถึงผมเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเป็นคนสำนึกในบุญคุณหมออ๋องที่แนะนำก๋วยเตี๋ยวเนื้อให้ผมแล้ววันนี้หมออ๋องลำบากช้ำใจเราก็ต้องทดแทนบุญคุณต้องทดแทนบุญคุณด้วยการแนะนำอาหารที่หมออ๋องควรจะกินที่บ้านหมออ๋องคือผมจะแนะนำร้านอาหารที่มีปลาดีๆให้หมออ๋องกินครับนะครับเพราะพิษณุโลกเนี่ยมีเป็นเมืองสองแควนะครับมีแม่น้ำใหญ่ใช่แล้วก็ใกล้พิจิตรซึ่งมีปลาแม่น้ำดีปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดดีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำร้านที่หมออ๋องจะรู้ว่าถึงผมไม่ได้เป็นรองประธานสภาเหมือนหมออ๋องเนี่ยเรื่องราวที่รู้ผมรู้มากกว่าหมออ๋องแน่นอนเอาแล้วเว้ยท้ากันกลางรายการแล้วเว้ยคือหมออ๋องคุณจะเป็นรองประธานสภาหรือคุณจะย้ายพรรคผมไม่สนเขาคนพิษณุโลกนะคนพิษณุโลกก็ดีแต่ไม่ได้แปลเขาจะรู้มากกว่าเราอ๋อไม่ใช่โอเคโอเคผมแนะนำร้านนี้เป็นร้านที่ปลาดีครัว2พี่น้องครัว2พี่น้องครัว2พี่น้องเป็นร้านที่ไปพิษณุโลกเมื่อไหร่ผมชอบไปกินนะครับชอบไปกินจนถึงขั้นไปบุกถึงครัวไป3ครั้งบุก3ครั้งแล้วไปทีไรซื้อกับข้าวกลับบ้านเพียบร้านนี้มีปลาดีๆไม่ว่าเป็นปลาน้ำเงินปลาแดงปลากกปลากดปลากดเหลืองเป็นร้านซึ่งผมถือว่าเป็นร้านของการทำปลาดีๆที่เป็นปลาแม่น้ำปลาน้ำจืดนะครับแล้วก็อาหารอร่อยนะครับไม่แน่ใจว่าใน Google มีไหมร้านครัว2พี่น้องพิษณุโลกนะครับได้ครับชื่อน่าจะประมาณนี้นะครับรูปรูปผมเซฟอยู่ในกล่องนะครับทีมงานอ๋อมีรูปใช่ไหมครับมีรูปใช่ไหมมัตติชนมัตติชนเราเคยไปทำสกู๊ปร้านนี้ด้วยจริงหรือเปล่าครับจริงไม่ใช่มัตติชนคุณชื่ออะไรนะคุณพาสันน่ะอ๋อมัตติชนลอกผมครับคุณพาสันเคยไปร้านนี้นะแล้วแต่ไปมาปีไหนอ่ะผมเพิ่งพูดเองวันนี้ไปแล้วเหรอ62 62อ๋อโอเคโล่งใจนึกว่าถูกลอก3มีนา62คุณพาสันหรือว่าหม่อมอิงเนี่ยคุณอิงเนี่ยนะฮะเขาเขียนคือหน้าปากกาเขาคือปิ่นโตเถาเล็กครับเขาไปเขียนแล้วก็เอามาลงคอลัมน์ตามรอยพ่อไปชิมโอ้และรู้ไหมว่าครัว2พี่น้องเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรครับครัว2พี่น้องพิษณุโลกอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเมนูปลาแม่น้ำอร่อยเท่าที่สุดนี่นักชิมเขาพูดเองนะอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเมนูเด็ดต้มยำหัวพุงไข่ปลาช่อนเนี่ยก็ปลาแม่น้ำไงปลาน้ำจืดใช่ร้านนี้ทำปลาแม่น้ำนี่อาจารย์นี่ใช่ใช่เมนูเด็ดเขาทำชูชีก็ดีร้านนี้ชูชีผมเข้าไปดูทำชูชีถึงครัวเลยถ่ายคงถ่ายคลิปไว้หมดเลยรู้เลยว่าเจ้าของร้านมีลูกเล็กๆหนึ่งคนเป็นเด็กผู้หญิงมีช่วงหนึ่งไปจนจำหน้ากันได้โอ้เนี่ยในชูชีร้านนี้ดีมากแล้วเขาจะมีปลาที่หายากอย่างเช่นปลาน้ำเงินใช่หรือปลากดเหลืองใช่ปลากดเหลืองเนี่ยนะเป็นเทพเจ้าของปลาแม่น้ำเป็นปลาที่แบบผมชอบมากแล้วในกรุงเทพเป็นปลาที่แบบผมรู้สึกว่า
มันเอามาถ้ามีใครเอาทำปลากดเหลืองมาทำสเต็กได้มันต้องเป็นปลาที่อร่อยมากๆนะครับแล้วก็มันหายากเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีอาจารย์นี่ชูชีใช่ไหมอันนี้ชูชีไม่แน่ใจปลาอะไรอันนี้ชูชีเขาบอกว่าปลาเนี่ยที่ได้เนี่ยมีทั้งปลาน้ำเงินปลาขาวปลากระไรปลากระโห่ปลาเบี้ยวปลาเนื้ออ่อนปลาแดงปลาเทโพปลาเทพาปลากดปลาลึงเนี่ยร้านเนี่ยเขาหาปลาดีๆเก่งผมเข้าใจว่าเขาไปหาจากพิจิตรอันนี้เป็นเครื่องในปลาแซ่บแห้งครับนี่เมนูเขานะเครื่องในปลาแซ่บแห้งใช่ร้านนี้อร่อยครับร้านนี้อร่อยแสดงว่าใครที่ชอบกินปลาน้ำจืดเนี่ยไปร้านนี้คือไม่ผิดหวังสดไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังคือผมชอบกินปลาคังไงต้องแซ่บปลาคังมันหาง่ายแต่อันนี้มันหาง่ายถ้าเราจะไปถึงพิษณุโลกปลาเงินปลากดเหลืองปลาน้ำเงินปลาน้ำเงินหายากปลาเขาก็หายากแต่ว่าถ้าจะไปถึงพิษณุโลกต้องนี่แหละผมแนะนำนะครับหมออ๋องเป็นคนพิษณุโลกแล้วตอนนี้สถานการณ์การเมืองเครียดไปร้านนี้ซะไปร้านนี้แล้วบอกว่าอาจารย์ศิโรจน์แนะนำมาถ้าถามว่าอาจารย์ศิโรจน์ไหนก็คือลุงที่ชอบไปแล้วไปถ่ายถึงคลิปหลังร้านไป 2-3 ครั้งสั่งปลากลับบ้าน 3-4 กล่องจำได้แน่นอนคือกินที่ร้านเสร็จปุ๊บสั่งกลับบ้านด้วยสั่งมาเผื่อแม่โอ้เฮ้ยผมเป็นคนที่ไปจังหวัดไหนผมชอบซื้อของกินมาเผื่อแม่ตั้งแต่เด็กโอ้นี่ลูกกตัญญูมีครั้งนึงอันนี้ตลกมากตอนป.5ไปเข้าค่ายลูกเสือน่าจะไปที่เขาชนไก่หรืออะไรไม่รู้ตอนนั้นเราเด็กๆเราก็ไม่มีตังค์เห็นซาลาเปาที่ค่ายลูกเสืออร่อยซื้อมาฝากแม่จำได้เลยจะใส่กระเป๋าของเกงตอนนั้นอยู่ป.5โอ้นี่ลูกกตัญญูจริงๆนะเนี่ยลูกกตัญญูมากกว่าที่คิดจริงๆจริงๆ okay, okay. เราเด็กไงก็เซ่อๆซ่าซื้อซาลาเปาเลยจะใส่ในกระเป๋าของเกงมาถึงกรุงเทพขอโทษนะครับแม่งเละเลยเละเลยครับเอาแต่อย่างน้อยเราเจตนาดีไงเจตนาดีเจตนาดีว่าเราอยากซื้อให้คุณแม่กินใช่พอโตก็คือไปไหนก็ซื้อของกินฝากแม่โอ้ก็ปลาอร่อยด้วยกับคนแก่กินได้ไม่เยอะไงร้านนี้เขาเปิดมาโอ้ร่วม30ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี34ใช่แนะนำไปกินคือถ้าดูจาก Google Map อาจจะรู้สึกว่านอกเมืองหน่อยแต่เขาบอกว่าอยู่ตรงตำบลมะขามสูงนะครับในอำเภอเมืองนะแต่ว่าอยู่ห่างไปทางทิศเหนือประมาณ16กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเกือบครึ่งชั่วโมงใช่แล้วเส้นทางที่จะไปเนี่ยมันจะมืดๆให้เราคิดว่าเราหลงทางหรือเปล่าแต่พอไปถึงหน้าร้านเราจะเจอสวรรค์ของคนกินปลาเนี่ยหน้าร้านจะเป็นแบบนี้แล้วค่อนข้างก็จะเป็นดูผิวเผินร้านก็ไม่ได้ดูแบบใช่ไม่ใช่ร้านไฮโซไม่ใช่ร้านของแพงข้างๆก็จะเป็นอู่ซ่อมรถรายละเอียดผมแม่นผมไปจริงแต่เอาจริงนะไอ้พวกร้านประเภทอย่างนี้แหละอร่อยใช่ไอ้ร้านแบบดูลึกๆลับๆดูแบบว่าไม่ใช่ร้านอาหารจริงๆจังๆนะยิ่งอยู่ติดอู่ซ่อมรถนะโอ้นี่แหละเราต้องบอกว่าถ้าใครจะไปจากพิษณุโลกนะคุณตั้ง Google Map นะแล้วถ้ามันเริ่มตั้งให้คุณเข้าซอยนะคุณอย่าไปทางซอยนะคุณจะเสียว่าหลงทางหรือเปล่าว่ามันจะพาผ่านทุ่งนาจนแบบเฮ้ยกูจะถูกฆ่ากลางทางหรือเปล่าเลือกเส้นทางที่เป็นถนนหลักออกจากพิษณุโลกมาตรงมาเรื่อยๆเราเลี้ยวซ้ายตรงยาวถึงทันทีนี่คุณภาสารเขาบอกว่าถ้านับจากแยกแสงดาวที่ตัดกับถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกนะไปตามทางหลวงสาย1086พิษณุโลกวัดโบสถ์ประมาณ10กิโลก็จะเห็นร้านครัว2พี่น้องทางขวามือเลย3แยกไปอำเภอพรหมพิรามนิดเดียวตัวร้านเป็นบ้านชั้นเดียวเล็กๆสีส้มติดเครื่องปรับอากาศทั้งหลังดูสะอาดมากใช่นี่ใช่อ่ะร้านครัว2พี่น้องเป็นช้อยส์ที่อาจารย์ศิโรจน์อยากจะแนะนำให้กับหมออ๋องไปผมมั่นใจว่าหมออ๋องไม่รู้จักด้วยอ๋อผมกล้าท้าเลยคุณจะเป็นรองประธานสภาหรือเปล่าหมออ๋องI dare youI dare youI dare youแล้วนะฮะลองไปดูฮะหรือพี่น้องชาวพิษณุโลกนะครับถ้ายังไม่เคยรับประทานก็ไปหรือจังหวัดใกล้เคียงครับพิจิตรไปได้ยังไม่เคยรับประทานก็ไปนะครับหรือครัวสองพี่น้องดูแล้วคิดถึงผมนะครับส่งอาหารมาแล้วผมจ่ายตังค์กลับไปก็ได้ผมไม่ได้ไปนานแล้วไปครั้งสุดท้ายตอนไปจัดรายการที่ช่องเดิมไปสัญจรเงี้ยอันนั้นก็ไม่ได้ไปกับหมออ๋องกับน้องใหม่ที่เป็นสสแบบแอบหนีทีมงานไปกินเองเพราะร้านพวกนี้คนทั่วไปเขาไม่ได้ชอบไงมันต้องคนที่มันต้องแบบคือคนที่เป็นวัยรุ่นเขาจะไม่กินแบบนี้แล้วไม่ต้องคนท้องถิ่นด้วยนะจะรู้จักร้านอะไรอย่างนี้เนี่ยใช่สมมติเราพาเด็กที่เป็นทีมงานไปกินเนี่ยเขาจะไม่ได้อยากกินอะไรอย่างนี้ไงเขาจะอยากกินร้านแบบที่มันเป็นวิบวับมีแสงไฟมีอะไรอย่างเงี้ยมีดนตรีกระหึ่มอะไรแบบนี้นี่แหละครัวที่ผมเข้าไปข้างหลังมาอย่างนี้เลยถามว่าอันนี้สองพี่น้องที่เป็นแม่ครัวหรือเปล่าใช่ครัวอย่างนี้เลยเนี่ยผมเข้าไปหมดคลิปก็ผมมีหมดนะครับไปทีไรผมถ่ายคลิปอย่างละเอียดหมดนะครับผมเนี่ยถ้ามีรายการอาหารผมมีฟุตเทจเพียบเลยน่ากินมากเลยสองพี่น้องพิษณุโลกอันนี้น่าจะเป็นรูปตอนที่เขายังไม่มีลูกนะครับตอนหลังเขามีลูกตัวเล็กๆนิดนึงโอ้แต่ดูสิน่ากินมากนะนี่ขนาดดูแบบโอ้โหนี่เหมือนกลิ่นลอยมาจากในจอเลยนะเฮ้ยร้านนี้ทำเครื่องแกงดี
ร้านนี้ทำเครื่องแกงเพราะว่าปลาน้ำจืดเนี่ยมันจะมีกลิ่นคาวมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นถ้าจะให้อร่อยเนี่ยเครื่องแกงต้องถึงถูกต้องครับและเข้มถูกต้องครับต้องใช่เห็นบอกรู้สึกจะมีกบทอดด้วยมั้งเออกบทอดก็มีครับร้านนี้แต่เน้นปลาดีกว่าครับร้านนี้ปลาอร่อยของแท้ของแท้อ่ะฝากไว้หน่อยครับอ่ะไปตามกันได้ไปตามกันได้นะฮะเปิดทุกวันเนี่ยดูไม่มีวันนี้นี่อันนี้ของดีอันนี้น่าจะเป็นปลาคาวทอดน้ำปลาอันนี้ก็อร่อยใช่ปลาคาวทอดน้ำปลาบอกแล้วผมนี่ของจริงหมออ๋องคุณอย่ามานั่นเลยร้านเปิดทุกวันเขาบอกว่า2พี่น้องเนี่ยขยันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดใช่8โมงเช้าถึง3ทุ่มครับไปกันได้นะฮะโทรก็ได้055299038โทรไปถามเขาก่อนได้ใช่ถ้าหมออ๋องไปอ้างชื่อผมได้เลยครับสบายบอกจานซิโร่ให้มานะใช่แต่หมออ๋องจะกล้าอ้างหรือเปล่าจะเสียเหลี่ยมหรือเปล่าคนพิษณุโลกต้องอ้างชื่อคนกรุงเทพอะครับจะกล้าทำใจหรือเปล่าโอเคโอเคอ่ะฝากไว้ตอนแรกมีอีกเมนูเตรียมไว้ขอบายก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันเวลานี่ตกลงตอนนี้ไปพิษณุโลกก็ไม่ได้ถูกหมออ๋องเหยียบไปฉะเชิงเทราก็ถูกจิรัตเหยียบ2จังหวัดแล้วนะเอาแล้วเว้ยไม่เกี่ยวนะเอกพัฒน์ไปได้นะซิโร่ไปไม่ได้ไม่รู้นะเอกพัฒน์ไปได้นะครับเออไปเหยียบไปเยือนถิ่นได้อยู่นะฮะโอเคโอเคอ่ะนี่เรื่องอาหารทิ้งท้ายไว้นะครับทิ้งท้ายจริงๆของรายการวันนี้ให้พื้นที่สักนิดนึงนะครับคือวันนี้รายทางหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจเนี่ยเขาจัดงานนะเขาจัดงานเป็นงานที่ชื่อว่า Next Chapter ประเทศไทยเออไม่ใช่เป็นเวทีสัมมนาประชาชาติธุรกิจถอดรหัสลงทุนก้าวข้ามวิกฤตที่โรงแรม The Attini Hotel Bangkok Plunjit นะครับและในงานก็มีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Next Chapter ประเทศไทยโดยมีนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะครับมาร่วมงานแล้วก็มาพูดในปาฐกถาพิเศษนี้ในหัวข้อคือ Next Chapter ประเทศไทยนะฮะนายกก็พูดถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่รัฐบาลแล้วก็ดังนั้นทุกภาคส่วนและทุกคนในสังคมต้องร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันนะฮะแล้วก็จะตัวนายกเองก็บอกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยมาเพื่อประชาชนนโยบายอะไรที่ทำได้เราก็จะทำก่อนเพราะว่ามีอีกหลายสิบล้านคนที่รออยู่นะครับในการช่วยเหลือเขาก็จะเดินหน้าแล้วก็พูดถึงการที่พร้อมต้อนรับนักลงทุนต่างประเทศแล้วก็ยกระดับการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่นะครับในรัฐบาลนี้โดยเตรียมความพร้อมเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ดีอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าสนามบินนะจะพัฒนาแต่ว่าการจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนด้วยรัฐจะเป็นพระเอกคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยเอกชนในการร่วมมืออันนี้ คือสิ่งที่นายกเศรษฐากล่าวบนเวทีที่ไปร่วมงานของประชาชาติทีนี้ปรากฏว่าพอหลังจากที่กล่าวเสร็จนะครับระหว่างก่อนจะเดินทางกลับคุณเศรษฐาเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งพูดถึงมติชน X Daily New Poll ที่เราเพิ่งจัดรายการกันไปและก็อาจารย์จะมาร่วมวิเคราะห์ด้วยนักข่าวก็จิ้มไมค์ถามเลยท่านนายกมีอะไรจะฝากหน่อยไหมเรื่องของมติชน Daily New Poll ซึ่งคำถามที่จะถามก็คือว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาอะไรก็ไปจิ้มไมค์ถามอ่ะลองฟังดูว่าตัวนายกเศรษฐาตอบหรือว่าพูดถึงมติชนเดลินิวโพยังไงฮะลองฟังดูฮะก็เข้าใจว่ามติชนกับทางเดลินิวทำโพใช่ไหมครับทำโพนี่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าก็จะเป็นผลสะท้อนของความต้องการของพี่น้องประชาชนว่าอยากให้รัฐบาลทำอะไรบ้างนะครับก็จะนำไปประกอบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับแล้วก็เรียงลำดับความสำคัญว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อย่างไรนะครับก็ถือเป็นข้อมูลตัวหนึ่งที่จะนำมาพิจารณาครับขอบคุณครับครับจำนวนพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาทำโพลก็มีส่วนสำคัญเพราะอยากให้โพลนี้เป็นโพลที่มีจำนวนคนเข้ามาทำให้ความคิดเห็นเยอะนะครับจะได้เป็นโพลที่มีความน่าเชื่อถือสูงขอบคุณครับนี่ครับครับนายกเศรษฐาก็บอกดีจะได้สะท้อนปัญหามาจะได้มาจัดลำดับความสำคัญกันถูกว่าพี่น้องประชาชนต้องการอะไรอยากให้ทำแบบไหนครับนี่นายกชวนเองบอกมาทำหน่อยโพลมติชนแล้วก็เดลินิวเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนายกชวนแล้วก็ต้องไปทำครับจริงๆมีหลายคนที่ชวนนะวันนี้นอกเหนือจากนายกวันนี้มีหลายคนที่ชวนเลยทั้งคนในงานทั้งคนนอกงานในงานก็มีสสทิติมาชัยเชิงเซาไปด้วยใช่ไหมฮะมีสสจิรัชยา
สัพพโสก็ชวนแล้วก็มีคนจากพรรคอื่นๆก็ชวนนะภูมิใจไทยอะไรก็ชวนบอกมาทำโพกันหน่อยครับนะก้าวไกลคุณวิโรจน์ก็ชวนบอกให้มาทำโพวิโรจน์ก็ไปงานนี้ด้วยไม่ได้ไปแต่ว่าชวนชวนเฉยๆว่าให้ไปทำนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากจะสะท้อนเสียงของท่านไปถึงรัฐบาลไปทำโพกันได้เราจะเริ่มสตาร์ททำโพวันที่1ตุลาคมก็เนี่ยวันอาทิตย์นั่นแหละนะฮะที่จะเปิดให้ทำโพนะครับก็ช่องทางมีทั้งเว็บไซต์มติชนมีทั้งเว็บไซต์ของ Daily News ก็ไปตามช่องทางกันได้ไปทำโพไปสะท้อนเสียงซึ่งอาจารย์ซิโรจน์ก็บอกไปแล้วว่าความสำคัญของโพคืออะไรครับผมนะเดี๋ยวค่อยให้อาจารย์เชิญชวนอีกทีนึงนะฝากทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ไปดูผลโพกันหน่อยวันนี้ผมถามไป2ช่องทางนะครับใน YouTube มติชน TV แล้วก็ Facebook The Politicsคำถามที่เราถามไปก็เกี่ยวกับกรณีหมออ๋องว่าการที่ก้าวไกลขับหมออ๋องพ้นสมาชิกเพื่อทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่นะครับครับใน YouTube มติชน TV เนี่ย 31,000 โหวตนะครับ 84% บอกว่าเห็นด้วยครับขณะที่อีก 16% บอกว่าไม่เห็นด้วยนี่เป็นใน YouTube นะครับเดี๋ยวไปดูกันใน Facebook สักนิดนึงใน Facebook เนี่ยเห็นด้วย 91% โอ้ไม่เห็นด้วย 9% ครับนี่เป็นใน YouTube กับ Facebook นะครับที่เข้ามาแสดงความเห็นกันโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าเห็นด้วยกับการที่ก้าวไกล1รักษาตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านไว้ส่วนหมออ๋องก็ไปทำหน้าที่รองประธานต่อก็แยกทางกันไปความต้องการไม่เหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าก็เป็นสูตรที่แยกกันเดินแต่ก็สามารถมาเขาเรียกอะไรอ่ะแยกกันเดินแต่จะพูดว่าช่วยกันตีก็ไม่ได้ไม่ได้ครับพอแยกกันแล้วนี่ครับจะไปแยกกันแล้วถ้าอย่างนั้นมันกลายเป็นเหมือนเตรียมกันผมว่าแยกก็แยกครับส่วนถ้าบังเอิญแยกแล้วมันมีความต้องกันตรงกันบางเรื่องมันก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับไม่ได้แยกกันจะต้องไปด่าทุกเรื่องนี่ใช่ใช่คนละเรื่องกันก็จับตาครับ1จะไปอยู่พรรคไหน2คือหมออ๋องจะพิสูจน์ตัวเองอย่างที่อาจารย์ซิโรจน์ตั้งข้อสังเกตไว้ได้ไหมอันนั้นจะเป็นตัวบ่งบอกได้ดีที่สุดแต่ถ้าอยากให้มันที่สุดไปเพื่อไทยแล้วไปบอกผ่านคุณอดิศรอันนี้มันที่สุดเราจะดูคุณอดิศรจะมีลีลากรขยับยังไงอย่างที่เราลองสมสไตล์คุณอดิศรว่าถ้าหมออ๋องบอกว่าพี่อดิศรผมขอไปเพื่อไทยเออดีเหมือนกันนะคุณอดิศรมึนเลยคงไม่หรอกมีผู้ชมบอกว่าโอ้โหถ้าไปเนี่ยเละแน่เลยเพื่อไทยเละหมออ๋องก็เละนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ